จ้าอยู่ประเทศลาวสถานการณ์ต่างๆนั้นคือข้างนอกเลยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจ PR เชียงใหม่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดช่วง5ทุ่มกันนะครับต้องบอกว่าน้ำยังคงขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใกล้จุดที่พีคที่สุดที่ระดับ5เมตรเดี๋ยวเรารอตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลืออีกไม่กี่เซนนะครับแล้วจุดไหนเนี่ยที่น้ำเข้าได้วันนี้ครับเราออนผ่านทั้ง2เพจนะครับทั้งเพจสำนักงานเขต3เชียงใหม่และเพจ PR เชียงใหม่ด้วยนะครับอาจจะมีการอ่านคอมเมนต์ทั้ง2เพจนะครับเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์ครับชมจากไหนทักทายเข้ามาครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจ PR เชียงใหม่นะต้องบอกว่าครั้งนี้ไลฟ์เพจเดียวนะครับเดี๋ยวตี4เราจะไลฟ์คู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณปิยนุชบอกฝนตกหนักมากค่ะนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับชมจากที่ไหนนะครับฝากช่วยกันแชร์ครับนะดูซิว่าจะถึง 1,000 คนไหมกับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ค่ำคืนนี้ที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าแหมพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วคอยติดตามสถานการณ์สดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่ P1 นะครับที่สะพานนวรัตน์นะครับแล้วก็ที่ P67 สำคัญมากนะครับตอนนี้เนี่ย5ทุ่มกว่าเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดนะครับต้องบอกว่าใกล้จะเต็มแล้วนะครับเกือบจะล้นสปริงเวย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์พร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะไม่สูญละตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนะเขาเปิดคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวพูดใกล้ๆเสียงก็ได้ไม่สูญคุณตาก้านะครับบอกว่าที่การเมืองใหม่ท่วมหรือยังตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มเข้าแล้วนะเพราะว่าตรงศูนย์จราจรเชียงใหม่เนี่ยน้ำเข้าแล้วพอเข้าที่ศูนย์จราจรเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าไปนะครับที่กาดหลวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสดผ่านทั้งสองเพจนะครับเพจท้องถิ่นเขต3เชียงใหม่กับเพจเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสำนักประชาธิการเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็แฟนเพจที่ชมผ่านเพจ PR เชียงใหม่อยู่ขนาดนี้มาแล้วจ้าต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ครับเป็นอีก1ค่ำคืนครับที่เราต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าตามประกาศของกรมชลประทานนะครับสำนักชลประทานที่1เนี่ยบอกว่าช่วงเวลาประมาณ 01:00 นะครับมวลน้ำที่ไหลมาจาก P67 ที่สันทรายเนี่ยจะเข้ามาที่ P1 สะพานนวรัตน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมขับรถมาเนี่ยหลายๆจุดครับน้ำเริ่มท่วมขังแล้วครับพี่เก่งฮะท่านผู้ชมครับเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์นะครับออกมาเนี่ยเมื่อสักครู่มาทางมหิดลมหิดลครับถนน2ฝากฝั่งนะครับต้องบอกว่ามีรถของพี่น้องประชาชนเนี่ยจอดอยู่ทั้งสองฝั่งครับพี่เก่งนะครับพี่เก่งฮะสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้อยากให้อัปเดตสักนิดหนึ่งณเวลานี้เราจะระดับแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์ในชั่วโมงนี้มาหรือยัง5ทุ่มอยู่ที่4.89 เซนติเมตร 4.89 เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเท่าไหร่นะ 4. เท่าไหร่8.86ใช่ไหม 4.86 หรือ84 84นะครับ4.86นะครับ4.86 6.789 3ซมต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำปิงที่ P1 เนี่ยอัตราการเพิ่มนะต้องบอกว่าลดลงเรื่อยๆจากก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มในอัตราชั่วโมงละ8ซมบ้าง9ซมบ้าง6ซมบ้าง5ซมบ้างปัจจุบันครับใกล้เวลาที่บอกว่าจะถึง5เมตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3เซนติเมตรแล้วพี่เก่งมันก็ไปอยู่ที่เกือบแตะ 4.9 แล้วซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเคยสูงสุดเนี่ย 4.94 ประมาณนั้นนะครับ 4.94 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารอติดตามสถานการณ์สดพร้อมกัน
นะครับที่เพจสำนักประธานเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และเพจ PR เชียงใหม่นะครับชมจากไหนทักทายเข้ามานะคอมเมนต์กันหน่อยพี่เก่งมีคอมเมนต์จากเพจสำนักประธานเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เข้ามามั้ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่สามารถจะรายงานได้นะเจ้าในเครื่องนี้เนาะแต่เอาเป็นว่ามีประเด็นนึงที่จะต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราแม่เจ้าฝากถึงพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือแม่เจ้าสามารถที่จะแจ้งนักท่องเที่ยวเพื่อโทรไปที่เบอร์สายด่วน1155ได้เลยอ๋อช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมอยู่ที่สะพานนวรัตน์จุดที่หนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีชาวต่างชาติทำเขาเรียกว่ากับข้าวมาแจกตัวหนังพี่เก่งนะครับทำกับข้าวมาแจกตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจนะเจ้าบางทีเนี่ยเราจะมักจะอู้ว่าคนไทยมีน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันแต่ตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเราด้วยนะเจ้านะครับต้องบอกว่ามีคนแจ้งมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยสารพีฝนตกหนักมากนะครับคุณพาพินนะครับจากเพจสำนักงานเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าสารพีนะยางตรงยางเนิ้งเนี่ยน้ำเริ่มเข้าบ้านนะครับแล้วก็ทางเพจ PR เชียงใหม่เนี่ยก็แจ้งมาเช่นเดียวกันว่าสารพีตัวนี้ฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันเก่งฮะสถานการณ์ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับจะมีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ทางตำรวจสัมภาษณ์ตำรวจท่องเที่ยวที่ไปช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับในสถานการณ์น้ำท่วมนี้บางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจุดไหนเนี่ยน้ำลึกนะจุดไหนน้ำตื้นจึงทำให้บางครั้งเนี่ยหลงทางต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่การสัมภาษณ์ตำรวจท่องเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะแต่กำลังต่อสายอยู่นะครับในส่วนของเพจพีอาร์เชียงใหม่ครับพี่เก่งพี่วันลีสาน้อยบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอบคุณนะเจ้าครับคุณกากาบอกทำไมไม่อยู่คนละห้องกันคือเราจับตัวนี้เสียงไม่ศูนย์ละตอนนี้เสียงไม่ศูนย์แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีสปอร์ตเสียงเลยศูนย์กันนะครับคุณออมบอกว่าโซนหนึ่งนะครับที่ป่าเท้าน้ำขึ้นสูงเกือบเท่าปี54แล้วซึ่งตามการคาดการณ์นะเจ้าว่าน้ำท่วมนะปีนี้จะมีระดับประมาณเมื่อปี54ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่เคยเจอกับอุทกภัยในปี54ที่ผ่านมาแล้วเจ้าปีนี้ก็คงจะต้องคาดการณ์ได้ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีระดับน้ำสูงประมาณไหนนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีการแจ็คเก็ตสิ่งของให้เรียบร้อยนะเจ้าทรัพย์สินสิ่งของถ้าหากว่าน้ำเข้าไปถึงเนี่ยแล้วเราเตรียมทุกอย่างเราเก็บทุกอย่างแล้วความเสียหายเกิดขึ้นน้อยลงแน่นอนนะเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พันตำรวจโทมกราศรีสกุลพิสุทธิ์นะครับเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวทางทีมงานครับต่อสายไปพูดคุยในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างที่บอกครับเวลามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจุดไหนเนี่ยน้ำลึกน้ำตื้นเพราะนั้นเนี่ยการขี่รถการสัญจรไปมาเนี่ยจึงทำให้บางครั้งในหลงทางไปติดอยู่ในจุดที่น้ำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับจริงๆต้องพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ฟังกันนะครับตอนนี้นายเจ้าสัญญาณของการโฟนอินนายเจ้าสัมภาษณ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่พันตำรวจโทมกราศรีสกุลพิสุทธิ์นายเจ้าซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าเนาะแล้วเวลานี้เจ้าตามด้านของตำรวจท่องเที่ยวนั้นได้มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนายเจ้าในแต่ละพื้นที่ของเจียงใหม่เฮาจะได้ท่องเจ้าก็ตอนนี้นะครับที่มีการจัดการงานในกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าประชาชนถ้าเกิดพบนักท่องเที่ยวที่อยู่ตามโรงแรมหรือตามจุดต่างๆที่น้ำท่วมเราก็แบบต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่1155นะครับห
ือว่าเบอร์โทรก็0532211747นะครับและนักจุดนะคะเนี่ยฟังไหมครับถ้าเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนให้โทรนะครับผมว่า1155นะครับผมก็ให้ทีมงานนะครับเอาข้อมูลจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้นะครับว่าเตือนอะไรหรืออยากจะแจ้งอะไรนะครับก็จะให้น้องๆนะครับลดออกประชาสัมพันธ์ให้กับตัวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะครับก็เป็นทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับแล้วในตลอดทั้งวันเจ้าที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ของเราเจ้าทางตำรวจท่องเที่ยวนั้นได้มีการเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกันเข้าหรือยังเจ้าก็ส่วนใหญ่จะเป็นการนักท่องเที่ยวมาขอข้อมูลนะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายครับเราก็ให้ข้อมูลไปว่าโซนไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอันตรายครับแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวที่มีประสบอุบัติเหตุบ้างครับแต่ว่าอยู่นอกพื้นที่ในเมืองครับก็เป็นเรื่องน้ำป่าหรืออะไรเงี้ยครับในโซนในเมืองยังไม่มีปัญหาอะไรที่นักท่องเที่ยวประสบใหญ่ๆนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชียงใหม่มีนักนะเจ้าเพราะฉะนั้นอยากจะเพื่อทางท่านได้ประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพื่อกับนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพราะฉะนั้นขอรบกวนเมื่อเป็นการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเราได้ครับว่าภาษาไทยก่อนเนาะถ้าใครพบเห็นนะครับก็โทร1155นะครับหรือว่า0532121147นะครับก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับ If someone finds a tourist need to help or tourist want to help you can contact 1155 for help from tourist police in the case that tourist wish to contact embassyyou can contact police for this to contact the embassy. Finally, let police be confident government official do the best. If you are concerned about anything, you can contact 1155. ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อทางกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านนักท่องเที่ยวก็คือ1155ได้ครับค่ะมีเรื่องรบกวนจะถามต่อนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวบางท่านติดอยู่ในโรงแรมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะออกจากโรงแรมได้ในกรณีนี้สามารถขอความช่วยเหลือได้ไหมคะได้ครับเรามีรถโฟวิลคอยที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อยู่ครับถ้าน้ำไม่สูงเกินตัวรถโฟวิลนะครับค่ะก็ติดต่อได้1155นะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ในส่วนของบางคนที่จะต้องเดินทางไปสนามบินค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินทางได้เนื่องจากว่ารถเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมไม่ได้นะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะได้ครับก็ถ้ามีติดขัดหรือว่าจะให้ช่วยดูแลชาวต่างชาตินะครับก็สามารถประสานมาที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เลยครับก็พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะรับส่งสนามบินหรืออะไรเงี้ยครับค่ะก็คือปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาหารือหรือว่าแจ้งที่ตำรวจท่องเที่ยวได้สายด่วน1155หรือจะเป็น0532121147ถูกต้องนะคะใช่ครับค่ะมีอะไรที่จะฝากส่งท้ายอีกไหมคะไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือประชาชนพบนักท่องเที่ยวก็ฝากดูแลเขาแล้วก็โทรมาเบอร์1155ได้เลยครับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยที่ท่านได้ยินเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์สารวัตรใหญ่นะครับสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เพราะตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่อย่างที่บอกครับเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็มีอาจจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ติดอยู่ในโรงแรมมีนักท่องเที่ยวที่หลงทางนะครับในเรื่องของเส้นทางต่างๆนะครับแล้วหลงไปในจุดที่น้ำท่วมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์053212147นะครับแล้วก็เบอร์อะไรนะฮอตไลน์ฮอตไลน์นะคะสายด่วน1155 1155นะครับ24ชั่วโมงทั้ง2หมายเลขเลยค่ะนะถ้าเจอฝรั่งนะครับท่านที่ชมผ่านทั้งเพจสำนักงานเขต3เชียงใหม่และเพจพยาเชียงใหม่นะครับโทร1155ได้นะครับหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาครับพี่เก่งนะครับอ่านคอมเมนต์นิดนึงเขาบอกว่าพี่อัญชันเขาบอกว่าฝากเตือนพี่น้อง ประชาชนที่ขับรถเข้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้ขับรถเบานิดนึงเหมือนบริเวณด้านหน้าครับด้านหน้าของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เราปริมาณน้ำก็ค่อนข้างจะสูงนะเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วครับรถเล็กยังไม่แนะนำให้เข้ามาเลยนะครับเนี่ยน้ำเยอะนะครับน้ำมากมีการแจ้งมาครับพี่เก่งว่าตอนนี้เริ่มมีหลายๆที่เนี่ยเริ่มตัดไฟเราเช็คได้ไหมเช็คจากการไฟฟ้าได้ไหมว่าจุดไหนเนี่ยที่มีการตัดไฟแล้วเดี๋ยวฝากทีมงานนะครับทีมงานโทรเช็คที่การไฟฟ้านิดนึงว่ามีจุดไหนเนี่ยที่ตัดไฟหรือยังนะครับหมอเก๋ครับยังไงรบกวนเช็คน้องโอนิมนะครับเช็คที่การไฟฟ้านิดนึงว่าเชียงใหม่จุดไหนที่มีการตัดไฟแล้วเพราะชาวบ้านบางครั้งเนี่ยงงว่าเอ๊ะเพราะไฟช็อตหรือเปล่าน้ำขึ้นแล้วไฟช็อตหรือเปล่าไฟถึงดับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลจากการไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีเลยนะครับจะได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของจุดไหนที่ถูกตัดไฟแล้วต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าในบางพื้นที่หรือว่าทุกพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยนะคะทางการไฟฟ้าจะต้องเข้าไปตัดสัญญาณไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีไหมมีเบอร์ข้างบนมีเบอร์ติดต่อเพื่อการไฟฟ้าไหมครับจะได้โฟนอินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงนิดนึงเพราะตอนนี้ชาวบ้านถามกันเข้ามาเยอะในเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าบ้างบางบ้านก็อยากให้ตัดเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงพี่เก่งฮะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฝากทีมงานนิดนึงให้ประสานทางการไฟฟ้านะครับว่าจะสามารถเข้าร่วมรายการเราได้ไหมนะครับเดี๋ยวทางเพจสำนักงานเขตเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปที่คุณสุพัฒน์นะครับรายงานสดจากพื้นที่มาแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานด้านบนนะครับประสานไปทางไฟฟ้านะครับในเรื่องของจุดที่มีการตัดไฟแล้วก็จุดไหนที่ต้องตัดในตอนนี้นะครับเพราะระดับน้ำเนี่ยเริ่มขึ้นใกล้จุดสูงสุดแล้วนะครับที่5เมตรอ่ะไปกันที่คุณสุพัฒน์ครับทีมข่าวของ NBT เชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณรัฐมนตรีครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนที่มาเด็กนะครับต้องบอกไว้ด้วยว่าพอดีไม่ค่อยได้ยินเสียงจากในห้องโถงนะเพราะว่าเสียงฝนมันตกดังมากตอนนี้ฝนก็ตกหนักเลยนะครับหน้าโรงเรียนที่มาเด็กตรงข้ามกับทางด้านหลวงไปตำรวจภูธรภาค5นะครับที่ตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีการล็อกนะครับป้องกันเรื่องของน้ำที่จะทะลักเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือมีการนำกระสอบทรายเนี่ยมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาปิดช่องเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาตรงจุดนี้ได้นะครับในพื้นที่ของป่าแดดนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยมีการเสริมกระสอบทรายแบบนี้ประมาณ5ชั้นแล้วรวมทั้งมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลป่าแดดรวมทั้งเจ้าหน้าที่วันนี้ทั้งด้านของกองบินสี่หมู่นำหน่วยงานทหารนะครับนำกำลังพลมาช่วยในการเลี้ยงกระสอบทรายเพื่อที่จะป้องกันน้ำตรงจุดนี้นะครับมีการตั้งจุดเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันภัยกับชาวบ้านนะยืนยันว่าจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับนี้ระดับน้ำก็อย่างที่ทราบกันคือว่าใกล้จะถึงจุดนี้นะครับตอนนี้ก็พยายามเสริมให้แน่นแล้วก็ไม่ให้มีรั่ว
จุดที่น้ำท่วมบ่อยนะครับทุกตอนนี้แต่จากที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการระบายน้ำให้ดีขึ้นแต่วันนี้เที่ยวนี้นี่น้ำเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านกองนายกป่าแดดนะครับที่มาคอยอำนวยการดูแลพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับอยู่เราตอนนี้ตอนนี้มาแดดนะท่านถึงวันชัยมงคลนะครับเราได้ดนตรีมาแดดครับอยากให้พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่นี่สี่เมตรแปดสิบเก้าเซนติเมตรเราพูดกับท่านที่ทำให้ตำบลกระแดงและตำบลใกล้เคียงได้รับความเสียหายร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลบางหรือว่าอบจเราจะต้องการเป็นที่แม่พี่น้องตะบนประแดดได้รับความเสียหายล่าสุดนี่เราเสริมไปแค่ไหนแล้วก็ไอ้เรื่องของกระสอบทรายนี่มีลำเลียงมาเพียงพอไหมอ๋อเรื่องกระสอบทรายก็ประแดดก็ลงทุนเรื่องทรายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอบจเรื่องกระสอบทรายครับพร้อมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้จากสองแถวกลายเป็นหกแถวก็ประมาณ10ชั้นนะครับเติมกำลังเต็มที่เพื่อป้องกันตัวนี้ต้องรอดครับครับผมจากที่ได้รับรายงานมาว่าจุดนี้คืนนี้นะครับที่เราได้มีการประกาศมาเป็นระยะเราคิดว่าถ้าถึงจุดพีคจริงๆนี่เราจะเอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ครับแน่นอน 100% ครับครับผมครับเรามีการสับเปลี่ยนกำลังพลในงานทราบว่าต้องอยู่ทั้งคืนทั้งวันเลยทั้งคืนครับเมื่อเกินมาตรวจทั้งเกินแล้วก็ทั้งวันแล้วคืนนี้เราต้องป้องกันให้เต็มที่ได้รับกำลังพลจากทหารอากาศครับมาเป็นที่หนึ่งมาจากถนนแล้วก็เจ้าที่เทศบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนของตำบลประแดดและของฝ่ายปกครองเราจะทำให้เต็มที่เพื่อตำบลประแดดครับครับในพื้นที่ของเราเองตอนนี้ความเสียหายอยู่ในระดับไหนเรามีชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมครับก็ความเสียหายยังเกิดทั้งตำบลพวกทั้งตำบลแต่ว่าการประเมินต้องดูจากการหลังจากนี้เป็นต้นไปถึงจะดูแล้วว่าความเสียหายเกิดขนาดไหนครับกับเรื่องอาหารการกิน3มื้อนี่ชาวบ้านเป็นไงบ้างครับอ๋อเทศบาลต้องตอนนี้เราตั้งกองในการตรงนี้เทศบาลตำบลประแดดเราทำอาหารเองโดยเรื่องความร่วมมือจากแม่บ้านของอมรและกลุ่มผู้นำมาทำอาหารเลี้ยงโดยพวกของเทศบาลเองดูแลพัฒนาคนครับตามนั้นครับครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านรองนายกแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ต้องมาตรงจุดที่สัตว์ตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดผ่านคืนนี้ไปได้ก็สถานการณ์ต่างคาดว่าน่าจะคลี่คลายลงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะครับขึ้นชมทั้งท่านรองนายกเองแล้วก็ทุกคนเลยที่มาช่วยงานกันตรงจุดนี้ซึ่งเขาบอกว่ามีการสับเปลี่ยนคนงาน24ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่ท่านรองนายกพูดไปก็คือว่าสร้างความมั่นใจได้ว่าตรงจุดนี้เอาอยู่ก็จะพยายามตึงให้ได้มากที่สุดทั้งกำลังคนทั้งกระสอบทรายมากันเต็มที่แน่นอนครับคุณรัชพลครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนที่มาเด็กเชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเดียวที่ต้องการนะครับต้องขอบคุณอาจารย์กบนะครับที่ลงพื้นที่ไปอยู่หน้าโรงเรียนพิมานเด็กจุดนี้ครับต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับของอำเภอป่าแดดตำบลป่าแดดนะครับตำบลป่าแดดเมื่อปี65ที่ผ่านมาครับจุดนี้เนี่ยมีน้ำทะลักเข้าไปต้องบอกว่าเกิดความเสียหายให้พี่น้องชาวตำบลป่าแดดเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะนั้นปีนี้ทางท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยได้มีการเสริมกระสอบทรายนะครับนำกำลังเข้าไปนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทำเป็น2ชั้น3ชั้นนะครับคาดว่ามวลน้ำ5เมตรเนี่ยจะมาถึงตอนตีหนึ่งแล้วก็ยังอยู่5เมตรเนี่ยคงที่อีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการยันระดับน้ำให้อยู่นะครับในช่วงวิกฤตเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์กบที่รายงานสดเข้ามาสำหรับการไฟฟ้ามีแจ้งเข้ามานะครับการไฟฟ้านะคะเขาก็มีการแจ้งเข้ามานะคะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของเราจะต้อง
ดับไฟหรือว่าดับไฟอย่างไรไฟฟ้ากันยังไงบ้างนะคะตอนนี้การไฟฟ้าแจ้งค่ะว่าถนนช้างคลานระดับน้ำถึงหน้าอกนะคะโดยเฉพาะโรงแรมเดอะพาร์คแล้วก็รติลานาแจ้งดับไฟอ๋อนี่เมื่อสักครู่มีถามเข้ามาพอดีเพจแอร์เชียงใหม่นะครับย้ำนะครับตอนนี้มีการดับไฟที่ถนนช้างคานระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นถึงหน้าอกแล้วนะใช่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะทยอยเปิดปลดให้โดยเฉพาะที่โรงแรมเดอะพาร์คและรติล้านนาขอดับไฟชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็พอระดับน้ำลดลงเนี่ยเลยจุดวิกฤตแล้วเนี่ยจะทยอยปลดให้นะครับแล้วก็จุดที่ดับถาวรจุดที่ดับถาวรเลยก็คือหมู่บ้านเวียงทองหมู่บ้านเวียงทองตอนนี้เนี่ยปัญหาทุกครั้งที่ท่วมเยอะไหมครับเวียงทองที่มีเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ท่วมระดับอกถึงบางทีอยู่ไม่ได้อะค่ะเวียงทองเนี่ยนะในหมู่บ้านนั้นจะอยู่ไม่ได้นะคะหมู่บ้านเวียงทองจะอยู่ด้านหลังของวัดปากขาวนอกอ๋อมันอยู่ในจุดโซนที่1ใช่อยู่โซนที่1ก็คือน้ำเริ่มที่จะเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาอ่ะแล้วจุดที่ดับเฉพาะบางจุดจุดที่ดับเฉพาะบางจุดนะคะก็ตามโรงแรมต่างๆที่ร้องขอเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตั้งหม้อแปลงติดพื้นอ๋อหม้อแปลงมันจะใหญ่นะครับทางโรงแรมเนี่ยหม้อแปลงจะใหญ่แล้วมันจะตั้งที่พื้นใช่มันอาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอตัดไฟตัดไฟเพื่อความปลอดภัยและอีกจุดครับที่ถนนเจริญประเทศกับช้างคานเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำขึ้นสูงมากนะครับบอกว่าสูงมากขณะนี้เจ้าที่การไฟฟ้าประจำการอยู่ที่ศูนย์24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้รถ6ล้อนะครับยังเข้าไม่ได้เลยตอนนี้ช้างคานเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ6ล้อนะครับต้องขอเรือท้องแบนจากเทศบาลเพื่อเข้าไปอยู่โรงไฟฟ้าเพราะนั่นแหละจุดที่วิกฤตตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเจริญประเทศกับช้างคานระดับน้ำน่าจะอยู่ระดับอกแล้วนะครับเพราะว่ารถ6ล้อไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ไฟฟ้ามีการร้องขอนะครับรถ6ล้อเข้าไปไม่ได้เลยขอเรือท้องแบนนะครับเพื่อเข้าไปดูระบบไฟฟ้านะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะพี่น้องนะค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านค่ะที่โทรศัพท์เข้ามาคุยกับเรานะเวลานี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับเจ้าโทรศัพท์ทางใดเจ้าสวัสดีครับยังแต่ไม่มีอย่าลืมจังนั่งคงเยอะมากครับที่ไหนเจ้าเวียงกุมกามครับเวียงกุมกามเวียงกุมกามน้ำเยอะมากนะครับเจ้าแล้วก็นั้นยังก่อติดสถานการณ์ในบ้านอยู่นะเจ้าตอนนี้ยังอยู่ในบ้านหรือว่าออกมาแล้วอยู่กับครอบครัวครับอยู่กับครอบครัวยังอยู่ได้อยู่นะเจ้าตอนนี้ยังอยู่ครับเจ้าตอนนี้น้ำขออนุญาตสอบถามนะครับที่เรียนกุมกามเนี่ยน้ำขึ้นสูงระดับไหนแล้วครับณเวลานี้ตอนนี้อยู่เยอะมากครับตอนนี้ไม่เคยเข้าบ้านตอนนี้จะเข้าบ้านนะครับอ๋อคือยังไม่เข้าบ้านยังไหลอยู่บริเวณบนถนนใช่ไหมตอนนี้มันจะเข้าบ้านแล้วครับอ๋อจะเข้าบ้านใกล้เข้าบ้านแล้วมีครับตั้งที่บ้านที่นะประตูหลังครับต้องมีผู้ป่วยติดเตียงมีกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุอยู่ไหมฮะตอนนี้ไม่มีครับไม่มีเนาะอ๋อก็โทรมาแจ้งข่าวแลกเปลี่ยนกันเนาะแจ้งข่าวให้โอเคขอบคุณมากนะครับส่งกำลังใจให้นะครับตอนนี้ฟังผ่านสวทหรือว่าชมผ่านเพจสำนักงานเขต3เชียงใหม่เชียงใหม่ครับจากจากพี่อ่ะมาใจเจ้าจากวิทยุสวทแหละวิทยุก็ว่าดู Facebook เจ้าฮะแต่ฟังจากวิทยุนะฟังจากสวทเชียงใหม่เจ้านะครับขอบคุณจันนักและส่งกำลังใจเถอะนะท่านจะได้มีเหตุตอนนี้มันจะเพิ่มมาทีละครับครับครับก็ยกของขึ้นที่สูงไว้หรือยังครับยกแล้วครับยกแล้วเนาะอ่ะเป็นกำลังใจครับพ่อครับมาแรงงานให้ฟังเจ้าขอบคุณจังนะครับไปด้วยกันไปแห่งซากชั่วโมงสองชั่วโมงนะเจ้าขอบพระคุณครับพี่น้องที่ชมผ่านเพจพีอาร์เชียงใหม่ถ้าอยากโทรเข้ามาแจ้งหรือมาสอบถามข้อมูลนะครับ
โทรได้ที่เบอร์053 284 178ย้ำอีกครั้งนึงนะครับ053 284 178โทรมาแจ้งข้อมูลกันได้ว่าจุดไหนเนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มวิกฤตจุดไหนน้ำเยอะน้ำน้อยไฟดับหรือว่าน้ำไม่ไหลอยากให้ขอประสานเป็นสื่อขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับแจ้งมาได้นะเจ้าที่หมายเลขนี้053 284 178รวมถึงคุณฟังที่ฟังตามวิทยุบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเบอร์โทรศัพท์ในห้องส่งอันนี้เนี่ยออกออนแอร์ทางวิทยุสวท3.5ฟังที่มี FM อะไรบ้าง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าออกอากาศกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้นะเจ้าเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับทุกๆท่านนะเจ้าน่ะเมื่อสักครู่แจ้งมาว่าเวียงกุมกามนะครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วคอมเมนต์นะครับที่เพจปีอาเชียงใหม่มีไหมระดับน้ำอะไรต่างๆถ้าอยากโทรเข้ามาร่วมกันโฟนอินในรายการนะครับ053 284 178นะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับนี่ฮะนี่จะเป็นภาพที่หน้าสำนักงานเขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยก่อนนี้ไปถ้าแผนกล้องไปเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งส่วนเทคนิคของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3แล้วก็จะมีบ้านพักของบุคลากรเจ้าหน้าที่และเจ้าของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กันตัวเนาะอ่ะส่งกำลังใจให้หมู่เดียวกันนะเจ้าเพราะว่าเห็นระดับน้ำแล้วมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าก็ยังคงห่วงใยนอกเหนือจากจุดนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าใครที่ขับรถเข้ามาในพื้นที่ถนนประชาสัมพันธ์คือในด้านของฝั่งแต่ที่คุณจิมมี่มาจากฝั่งไหนเจ้ามาจากมหิดลครับมหิดลนะเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ต้องฟังผ่านฟังวัดมัวฟ้ายโรงพยาบาลแม่และเด็กใช่จุดที่ลึกที่สุดก็คือจุดที่อยู่หน้าโรงพยาบาลแม่และเด็กมีหนึ่งสายนะครับมาจากหนองผึ้งสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับชื่ออะไรอย่างครับพระเจ้าอยากให้รู้ว่าเขาจะติดตามคือแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าว่าบรรยากรอหรือติดตามอยู่กับเขากันไปเรื่อยๆนะเจ้าซึ่งจุดพีคสุดก็คือจุดระดับน้ำสูงสุดในคืนนี้เจ้าคุณจิเม่แม่ครับตอนปี65นี่ท่วมก่อนตอนปี65นี่นะฮะมันท่วมหนึ่งฝั่งนึงเนาะปีนี้ไปแย่งกับฝั่งนั้นละเอามาไว้ในบ้านราคาทองนะฮะแล้วย้อนไปปี54บ้านแม่ท่วมกับเจ้าท่วมจ้ะ65ท่วมถ้า65ท่วมเนี่ยแม่เตรียมพร้อมยกของขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำปีนี้มันมามากกว่าปี65นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันท่วมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ยกของขึ้นนะครับในที่สูงฝั่งที่ไม่เคยท่วมแล้วนะฮะอ๋อถ้ายกมาฝั่งที่แบบเคยท่วมเนี่ยมันก็จะมาแน่นท่วมเพราะมีถนนกั้นเลยครับแม่และแม่อะไรค่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่นี่มันสูงกว่าส่งกำลังงานนะฮะอ๋อที่ดูงานมาไว้ที่บ้านแล้วทีนี้กังวลตรงที่ว่าน้ำมันเยอะใช่ไหมคะครับคือกลัวว่าบ้านที่ตะเกียงห้วงเนี่ยที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยกลัวมันจะห้วงแล้วก็คนรถเข้าไปส่งของไม่ได้นะฮะแม่ผมแนะนำเลยนะครับยกของขึ้นที่สูงเลยครับเอาขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับยอมเสียแรงยกของที่สูงนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยและลดการสูญเสียครับแม่ครับเนาะแล้วก็ฝากแม่ติดตามไปที่สวทเชียงใหม่นี่แหละก็ยังจัดอยู่ด้วยกันก่อนจนกว่าจะพ้นครับจนกว่าจะพ้นจุดวิกฤต5เมตรนะครับเราจะดูว่ามันจะถึง5เมตรไหมเราภาวนานะครับเจ้าฟ้าเจ้าฝนเจ้าถนนเจ้าป่านะครับแต่ตอนนี้ฝนก็ยังตกนะแม่เนาะเยอะค่ะฝนยังตกก่อนยกหนึ่งเป็นสิบคนเลยนะฮะของเยอะหางโอ้ครับแม่ภาวนาปลอดภัยย้ายจากที่ต่างขึ้นมาแล้วเอาไว้อีกที่หนึ่งแล้วค่ะเจ้าครับแม่ภาวนาปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะเจ้าครับด้านหน้าและด้านหลังส่งกำลังใจนะครับแม่แม่ถ้าสมมติว่าเกิดนี่ต้องออกทางด้านไหนได้กว่าทางวัดไหมฮะ
ต่างวัดตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตามรถเก๋งมาสามารถผ่านหน้าโรงพยาบาลได้แล้วนะครับรถเก๋งผ่านตรงรางรถไฟอะรางรถไฟท่านบ้านเชียงแสนนะฮะตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันว่าบ้านเชียงแสนเนี่ยเรียกทางรถไฟเนี่ยจะท่วมก่อแต่น้องเก่งดู Facebook ของตัวเองเนี่ยบางท่านที่อยู่เชียงบ้านเชียงแสนบางที่ท่วมไปแล้วเจ้าถ้าให้เชียงแสนนี่ก็คือออกจากบ้านนะฮะออกมาซ้ายมือแล้วออกข้ามถนนคือแล้วก็ข้ามบันไดรถไฟที่จะมาได้อยู่ตรงนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข้อมูลคือตอนนี้แม่น้ำมันกำลังเริ่มน้ำมันกำลังทยอยออกจากพนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็แผ่ไปโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่ออกด้านหลงพึ่งมาได้แล้วนะหลงพึ่งไปมาได้แล้วเนาะครับแม่คืนนี้ส่งกำลังใจครับแล้วก็เปิดวิทยุสวทเชียงใหม่ไว้มีอะไรอย่างเนี้ยโทรเข้ามานะครับขอบคุณนะจ้าครับขอบคุณครับคุณแม่ครับนะครับคือถ้าจะเพื่อชัวร์หรือว่าจะเพื่อเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยติดต่อรายการไปกับเราในเจ้าค่ะว่าพื้นที่ไหนที่มันเป็นพื้นที่ใหม่ที่น้ำจะเข้าไปนะเจ้าน้ำค่ะการคาดการณ์ว่าน้ำจะเข้าไปถึงพื้นที่ของท่านก่อนนะเจ้าก็ต้องติดต่อซึ่งณเวลาเนี่ยมันยังไม่ได้สรุปไงมันยังไม่ถึงจุดพีคตอนนี้เนี่ยมัน4.89 เมตรแล้วดูฮะฝนก็ยังตกคือเหมือนแกล้งเลยต้องบอกว่าเหมือนแกล้งเลยแต่คืนเนี่ยอย่างที่บอกผมอยู่ที่จุดหีนึงครับท่านผู้ชมครับพี่เก่งครับเราคิดว่าตีห้าเนี่ยจะเป็นมวลน้ำที่มากที่สุดแล้วกลายเป็นว่าตั้งแต่4 ทุ่มฝนตกสุดคืนนะครับเจ้ามามีรายงานว่าน้ำแตกคืนก็ท่อตายเลยตรงนี้ปอกกันนะครับฝนตกต่อเนื่องคือถ้าหากว่าบางพื้นบางช่วงเวลาบ้านเฮาฝนกระตกแต่ทางเหนือบ้านเฮาเขาจะพอไปเลยว่ามันเมฆมันปกคลุมอยู่บนดอยเยอะมากนะครับจะต้องมีการตรวจเช็คกลุ่มฝนชั่วโมงนี้ฝนตกตั้งใดก่อนนะจ๊ะซึ่งแต่ละส่วนฝ่ายการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะห้องเองเราก็ต้องหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้แน่นอนนะเจ้าหากว่าติดตามกันเฮาจะบอกมีข่าวลั่นเขาลือแน่นะฮะคุณอลิสเปิ้ลคอมเมนต์มาในเพจ VR เชียงใหม่เป็นว่าชาวบ้านเปิ้ลอยากรู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยจะท่วมหรือเปล่านะครับจะท่วมไหมต้องพยพหรือไม่แจ้งมาครับอยู่บ้านไหนอย่างที่บอกถ้าเมื่อปี65น้ำท่วมเนี่ยรับประกันปีนี้ท่วมแน่นอนพออู้ถึงแม่นะครับเจ้าคนมาแล้วจ้ะพ่อท่านอ๋อสจด้วงนะเจ้าสจด้วงโฟนอินมาจากเขื่อนแม่งัดเดี๋ยวจะมาติดตามครับหลายๆคนถามกันว่าเขื่อนแม่งัดเนี่ยรับน้ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 104% ซึ่งเกินระดับ 100% มาแล้วแต่ความสามารถของเขื่อนแม่งัดครับสามารถรับได้ถึง 110% อยู่ที่297 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้โฟนอินเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับขอจอสวัสดีครับผมเป็นจะได้เป็นจะได้เชิญแม่งับเป็นจะได้พ่องครับตอนนี้นะครับก็ผมมีคำพ้องสมมุตินะครับผมที่สุภาพสวัสดีใหม่เจริญเพื่อไม่เสียงเจ็บสองนะครับครับตอนนี้ก็อยู่สันเกินแม่งับนะครับอยู่สันเกินแม่งับเลยน้องครับลงมายกเมืองแกนนะครับอันลองสินวุฒิวนาสีสอบพรตามีเจ้าที่ของโครงการเชิญนักสมุนชนที่ดูแลน้ำและขอผู้นำชนบ้านเข้าแรงนะครับขณะนี้นะครับในด้านของสติงเรนนะครับที่ผ่านมาจากที่นั้นก็จะแผ่นประมาณสัก30 เซนประหยัดเชื่อนะครับคือตอนนี้ถ้าท่านสอจอครับตอนนี้ที่เขื่อนไม่งับเนี่ยน้ำยังไม่ล้นสปริงเวย์ใช่ไหมครับยังครับผมยังไม่ล้นกับท่านประมาณสัก30-40 เซนประมาณนะเจ้าตอนนี้ที่แม่แตงมีฝนตกอ่ะครับตอนนี้ฝนอันตั้งเพื่อนที่ฝนหายแล้วครับผมโอ้ยถือเป็นข่าวดีนะครับแต่เท้ายังมีนะครับเท้ายังมีโอ้ท้ายเขื่อนยังมีท
ทางเจ้าที่ยืนยันว่าต่อคืนนี้เดี๋ยวจะให้ลูกกับเจ้าที่นะครับที่มาดูแลไม่ว่ามวลน้ำจะมาแล้วก่อนครับคืนนี้ก็จะต้องล้นแน่นอนนะครับคือท่านสอดจอครับจากการที่ผมได้พูดคุยกับทางชลประทานนะครับและท่านผอ.เนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ว่าเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับน้ำน่าจะเริ่มล้นสปริงเวย์เพราะเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับมวลน้ำที่เขื่อนแม่งักเนี่ยยังรับได้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณ16ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสอดจอก็อยู่กันหลายคนตรงนั้นไปก่อนครับก่อนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ลุ่มเขื่อนแล้วมันก่อนครับอะไรนะครับผมคือมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงลุ่มเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะว่าน้ำมันจะล้นสปริงเวย์ออกมาอ๋อแจ้งเรียบร้อยแล้วครับตอนกลางวันแจ้งเรียบร้อยแล้วครับว่าน้ำจะล้นกับพี่น้องชาวบ้านเดี๋ยวเทศบาลเมืองแกนพัฒนาครับแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมเก็บของเรียบร้อยแล้วครับผมท่านสอนจอแล้วก็ฝนทางเมืองพร้าวมีไหมเพราะเมืองพร้าวเนี่ยเขื่อนแม่งงับจะมาโอ้เพราะมันรับมันมีอยู่ครับผมครับเพราะเขื่อนแม่งงับเนี่ยมันรับน้ำจากเมืองพร้าวมาด้วยนะใช่ครับมันครับรับที่พร้าวมาเต็มๆเลยครับผมใช่รับที่พร้าวมาเต็มๆมันรับมากกว่าที่แม่แตงอย่างนั้นเขื่อนแม่งงับเนี่ยใช่ครับเนี่ยตอนนี้ถ้าว่ามันคือล้นขึ้นมานะครับในตอนนี้ภายในคืนนี้นะครับเจ้าที่ที่นี่ก็ยืนยันว่าจะล้นแน่นอนนะครับเพราะว่าลงน้ำจากเท้ามีเยอะนะครับครับคือท่านสอนจอแล้วก็ท่านสอนจอแล้วทางผู้อำนวยการเขื่อนเนี่ยเขาแจ้งคนที่อยู่ท้ายเขื่อนว่ายังไงบ้างครับแจ้งแบบไหนแล้วครับผมแจ้งเตือนแจ้งเตือนคนที่อยู่ท้ายเขื่อนอ่ะถ้าน้ำมันล้นสปริงเวย์เนี่ยมันแจ้งว่าจะไหนบ้างครับอ๋อเตือนเหมือนกันถ้ามีหนังสือเตือนเรียบร้อยแล้วครับผมครับท่านสอนจอมันเคยล้นสปริงเวย์แบบนี้ไหมครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมอ๋อเคยล้นบ่อยครับเมื่อปี48เคยล้นเยอะมากเลยครับ48ล้นแล้วบ้านที่ได้รับผลกระทบครับมีบ้านไหนบ้างครับท่านสอนจอครับผลกระทบที่เดี๋ยวเทศบาลเมืองแกนนี่มันก็กระทบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ที่จะไปกระทบก็คืออำเภอเมืองนั่นแหละครับผมอ๋อถ้าอำเภอเมืองเนี่ยไม่กระทบเยอะครับอย่างมันก็ท่วมนะครับริมน้ำปิงนิดหน่อยแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะครับมันก็เฉยครับผมครับขอบคุณท่านสอนจอที่รายงานเข้ามาแล้วก็ยังยืนยันว่าตอนนี้เขื่อนแม่งัดไม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำและขณะนี้เวลา5:53 PMน้ำก็ยังไม่ล้นสปริงเวย์นะครับท่านสอนจอครับยังรอในปริมาณน้ำที่ถ้าหากว่าน้ำล้นหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆอยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าท่านสอนจอสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหาโมฮาวได้แห่งนะเจ้าอ๋อได้ครับผมตอนนี้ก็สังเกตการอยู่ข้างบนตอนนี้มีตามหัวหน้าฝ่ายนะครับดูแลผู้ครองของเขื่อนไม่นับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจะให้ท่านคุยหน่อยครับผมได้ครับได้เพราะหลายคนเป็นห่วงเรื่องเขื่อนไม่นับมากนะครับครับหัวหน้าผู้เรียนทางสวทเชียงใหม่ครับครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับหัวหน้าครับที่บอกว่าเหลือประมาณ30 เซนเนี่ยคาดการว่าวันนี้มวลน้ำจะเยอะไหมแล้วก็คาดว่าจะล้นสปริงเวย์ตอนกี่โมงครับหัวหน้าครับคาดว่าจะอยู่ประมาณ2:00 PMครับตอนนี้เหลือประมาณ20 เซนแล้วครับเหลือ20 เซนนะครับรวดเร็วมากครับคาดว่า2:00 PMจะล้นสปริงเวย์ออกมาใช่ครับค่ะนะฮะก็เลยอยากฝากบอกพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับว่าเขื่อนแม่งะเขื่อนแม่กวงไม่มีการเปิดระบายน้ำเขื่อน 100% นะครับเพราะว่าข่าวลือช่วงที่ผ่านมาครับหัวหน้าครับทั้งวันเลยวันนี้นะครับว่าเขื่อนแม่งัดเนี่ยมีการระบายน้ำที่เขื่อนออกมาจึงทำให้น้ำแตงเพิ่มระดับขึ้นแล้วไหลเข้ามาวันนี้เนี่ยจะมาระดับ5 เมตรเข้ามาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับท่านหัวหน้าครับครับพอดีถ้าน้ำที่มานะครับจะมาจากเชียงดาวนะครับที่เอาน้ำปิงนะครับครับแต่ทางตัวเขื่อนใหญ่ไม่ได้เปิดเลยครับแน่นอนเราจะเปิดครับนี่ครับเป็นคำยืนยันจากท่านหัวหน้านะครับที่ดูแลเขื่อนแม่งับหัวหน้าครับคาดการณ์ว่าตีสองใช่ไหมครับหัวหน้าตีสองใช้เวลา16 ชั่วโมงจะมาถึงที่สะพานนวรัตน์ที่P1
จะมาถึงประมาณกี่โมงช่วยกันคำนวณนิดนึงตีสองนะครับพี่น้องครับที่ชมอยู่นะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่1แจ้งครับแถวหน้าครับเขาบอกว่าน้ำจะขึ้นไม่เกิน30เซนติเมตรประมาณนั้นไหมครับแถวหน้าครับครับคาดการณ์ไว้ประมาณนั้นครับถ้าไม่ได้มีฝนตกหนักเพิ่มหรือว่ามีน้ำหนุนเกินนะครับก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าอีก16ชั่วโมงแล้วก็ลดได้ปี2นะครับก็จะเริ่มล้นสปริงเวย์ออกมานะครับพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีภาพถ่ายหลายๆภาพที่แชร์ในโซเชียลนะครับว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าเปิดเขื่อนจริงๆนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครดูอยู่ไม่ใช่เปิดเขื่อนนะแต่มันล้นออกทางสปริงเวย์ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับหัวหน้าครับครับนะครับเป็นทางน้ำล้นเป็นทางน้ำธรรมชาติครับก็คือถ้ามันล้นจะเกิดโดยเราไม่ได้เปิดก็จะหลายทางอย่างนี้ครับยังไงรบกวนประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยนะครับโอเคขอบคุณหัวหน้าและขอบคุณท่านสอนจอถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราจะขออนุญาตให้ทีมงานขอเบอร์ท่านหัวหน้าไว้ก่อนแล้วก็ทางท่านสอนจอไว้ด้วยเพื่อมีการประสานงานในเรื่องนี้ต่อไปในวันพรุ่งนี้เช้าครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยพี่เก่งท่านผู้ชมฮะที่ชมอยู่โอ้โหกระแสเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยมาแชร์กันให้สนั่นปั่นปื้นนะครับว่าเขื่อนแม่งับปล่อยน้ำมาทำให้น้ำเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับน้ำแตงมารวมกับน้ำปิงที่เชียงดาวไหลลงมารวมกันและเข้ามาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เป็นความจริงนะครับนี่ฮะนี่ก็แก้ข่าวลือไปหนึ่งปอกนะครับเดี๋ยวทางทีมงานขอเบอร์หัวหน้าเขาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยข่าวเช้าหรือข่าวเที่ยงเนี่ยน่าจะได้มีการแก้ข่าวเพิ่มอีกเพราะน่าจะมีภาพที่น้ำล้นสปริงเวย์ออกมาเนี่ยแชร์กันในโลกโซเชียลวันพรุ่งนี้อีกนะครับอย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะเจ้าหัวหน้าผู้ที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเนี่ยก็เหมือนกับมายืนยันว่าเพิ่นไม่ได้ปล่อยน้ำนะเจ้าแล้วที่สำคัญพี่เก่งบวกเลขให้ผมหรือยังยังไม่ได้บวกปีสองบวกสิบหกหัวหน้าช่องจะมาถึงกี่โมงมวลน้ำก้อนนี้ที่เพิ่มมา30เซนเนี่ยตี2ตี3ตี4เดี๋ยวขอย้ำทับนิดนึงในช่วงที่คุณจิ๊กมี่กำลังบวกตี2ตี3นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าตะกี้ที่มีคุณผู้ฟังถามมาเจ้าว่าเรียบทางรถไฟเชียงแสนเนี่ยน้ำท่วมหรือยังจะออกได้ก่อนนะเจ้าบอกเมื่อณเวลานี้เพิ่นบอกว่าคุณน้อยคนเชียงใหม่แจ้งว่าเรียบทางรถไฟเชียงแสนยังมาท่วมนะเจ้าตอนนี้หากก็คิดว่าจะเคลื่อนหรือว่าจะย้ายตัวเก่าออกมาณเวลานี้ยังปลอดภัยนะเจ้ายังออกมาได้อยู่นะเจ้าสำหรับเรียบทางรถไฟแต่ที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามานะเจ้าขอบคุณมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์ทักทายเข้ามาจากเมืองแป้นะเจ้าน้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเชียงใหม่เชียงฮายพะเยารวมถึงแป้บ้านเฮาสวยท่านที่ชมอยู่เนี่ยสามารถช่วยผมบวกเลขได้เลยก็คืนผมมาได้นอนนะครับแล้วก็ตัวเลขมาเดินสมองมันเริ่มเบอร์หมดละนะครับตี2บวก16มันเป็นอะไรยาเป็น18นะเดี๋ยวไปบวกลบกันต่อ6โมงเย็นนะครับคาดการณ์ว่ามวลน้ำที่จะออกจากสปินเวย์เนี่ยของเขื่อนแม่งัดจะมาถึงปลายทางที่ P1 สะพานนวรัตน์เชียงใหม่นะครับประมาณ6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับณเวลานี้เจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการรายงานพิเศษของเราในเจ้าปากโทรทัศน์ NBT NBT เนี่ยจะขออนุญาตลงสัญญาณก่อนนะครับตอนนี้ NBT เนาะหมดเวลาแล้วในเจ้าแต่ทุกท่านสามารถติดตามเราทางเพจสำนักประธานเขต3เชียงใหม่รวมไปถึงสวทเชียงใหม่ด้วย NBT North เนี่ยเจ้าอ่ะเรา2คนอย่าลืมนะครับกดรีโมทไปที่เลข11นะครับเลข11จะพบกับ NBT North พรุ่งนี้เช้าข่าวเช้าติดตามได้มีข่าวทุกช่วงนะครับฝากติดตามกันนะครับยังไงต้องขอลานะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านทีวีทั้ง NBT North ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับส่วนแฟนเพจที่ชมอยู่ผ่านเพจ VR เชียงใหม่และเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่นะครับยังโทรเข้ามาพี่เก่งฮะ053284178นะครับชมจากที่ไหนนะครับ
โทรเข้ามาแรกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเมื่อสักครู่โอ้โหดีมากเลยนะท่านสอนจอนะฮะมากเลยเจ้าท่านสอนจอด้วนนะเจ้าสอนจอด้วนแหละเป็นเครือข่ายของเขาแล้วนะสวทชเนาะสวทชเจมายครับท่านก่อการุณาโมฮามาโดยตลอดนะเจ้าเพราะนั้นวันนี้ก่อนเลยเป็นโอกาสที่ปั้นเกิดได้ใจสื่อของเขาเพื่อเป็นประโยชน์ดีมากเลยถ้าผมมีเบอร์แกตั้งแต่เจ้าเนี่ยโทรไปแล้วผมโทรไปแล้วนะครับเสียดายมากตอนนี้คือทางทีมงานด้านบนเนี่ยขอเบอร์หัวหน้าไปไว้ตัวเองเจ้านะเพราะว่าเขื่อนไม่งัดวันนี้ทั้งวันเลยจะเขื่อนไม่งัดไปงัดกันในโซเชียลทั้งวันเลยเจ้านะครับนะหลายๆคนก็บัดเจือจะเจือคนในพื้นที่มันเปิดน้ำมองอย่างห้องนะตะกี้ก็เคลียร์กันชัดเจนแล้วนะครับอ่ะใครชมจากที่ไหนแล้วก็จะสอบถามว่าจุดไหนจะท่วมกอแล้วก็ระดับน้ำแต่ละที่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่าทักทายกันเข้ามานะครับรวมถึงทุกท่านที่ติดตามเราอยู่ณเวลานี้เดี๋ยวจะมีเรื่องอยากจะอู้จังกับเรานะเจ้า0532841789นะเจ้า0532841789โทรเข้ามาได้เลยนะเจ้าอยู่ในพื้นที่ใดน้ำกำลังเข้าละมาเล่าสู่กันฟังหน่อยฝนตกก่อนไปในเมืองที่จางคานนะครับที่ถนนประชาพันธ์ตอนนี้ตกนักขนาดตกนักขนาดดูตลาดที่เดินเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ออกนอกพื้นที่ไปทำข่าวกันมาปีกเข้ามากันใส่เสื้อกันฝนบางคนแบบกลัวฝนก็ใจล่มเอานะครับใจจ้องนะครับก็กางเข้ามากันนะครับเพราะนั้นทุกท่านเจ้าไปติดตามเราบอกว่าจะเป็นจาก FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz ตามสวทชเชียงใหม่และเจ้ารวมถึงตามเพจของ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 PR เชียงใหม่นะเจ้าพี่อาเชียงใหม่เนาะรวมถึงFacebook ในช่องทางที่เขากำลังเดี๋ยวพี่เก่งเดี๋ยวเราวนไปนิดนึงไปดูจุดที่ตัดไฟนิดนึงนะครับมีไหมตอนที่ตัดไฟจุดที่ตัดไฟถามพี่เก่งจำได้ก่อนพี่เก่งจำได้บ้านเวียงทองเวียงทองนะเจ้าหมู่บ้านเวียงทองด้านหลังวัดป่าเท้าเนาะส่วนที่โรงแรมก็ติล้านนาโรงแรมเดอะปาร์คนะเจ้าเนาะอันนี้กำลังปิดเป็นการชั่วคราวนะเจ้าแล้วก็จะทยอยปลดมือแล้วก็อยู่ในคือตอนนี้นะจังคาเนี่ยน้ำมันถึงระดับอกแล้วเด้อนะครับแล้วก็เปิ้ลก็เลยตัดไฟก่อนใครที่พักอยู่ในโรงแรมรัตติแล้วก็เดี๋ยวป้านตัวเดี๋ยวสักกรรมเนี่ยพอน้ำมันลดเลยช่วงวิกฤตไปแล้วเนี่ยเปิ้ลจะปลดไฟแล้วก็ฮึบไฟมันกลับคืนมาอย่างเก่านะครับผู้กำเมืองก็ได้ปีผู้กำเมืองได้ละในส่วนของถนนเจริญประเทศกับจังการนะเจ้าอย่างที่ได้รายงานไปว่าระดับน้ำสูงนะเจ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าประจำการที่ศูนย์24ชั่วโมงนะเจ้ามีเจ้าหน้าที่ใช้รถ6ล้อเข้าบ่ได้นะเจ้านี่ก็คือเจริญประเทศกับอันนี้เจริญประเทศนี่ขนาด6ล้อยังเข้าบ่ได้แล้วนะเจริญประเทศก็คือย่านโรงเรียนมงกอดปฐมเรดีนาพระหฤทัยสำนักงานป่าไม้โอ้โหโซนนั้นนี่แล้วก็วัดไทยเนาะที่อยู่ใกล้ๆวัดไทยมงคลวัดไทยมงคลน้ำปิงเพราะว่าผมเคยไปปล่อยปลาแล้วก็ไปเลี้ยงโคแม่งเหรอครับแม่งเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดละตอนนี้นะต้องใจเรือท้องแบนเลยเพราะว่าล่องของเราเข้ามาได้ก็คงต้องเป็นเรือท้องแบนแล้วเราเป็นเจ็ตสกีได้ก่อนเจ็ตสกีมันน่าจะได้อยู่นะครับลองต้องลองต้องลองดูนะครับอ่ะก็เจริญประเทศจ้างคานระดับน้ำสูงมากตัดไฟแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วมีการแจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาว่าทางฟ้าห้ามตอนนี้มีการเสริมกระสอบทรายที่ริมตลิ่งตรงข้ามกับวัดลังกาแล้วก็ผมจะอยู่เป็นเพื่อนกับสวทนะฟังสวทชตัวเองแล้วก็เล่นเฟซบุ๊กตัวเองดีมากเอาทั้งสองทางเลยช่วยกันแชร์ตัวเองช่วยกันแชร์ตัวเองนะครับขอบคุณพี่ชัดชัยนะครับแล้วก็หันหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับคุณพลอยบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูเขื่อนแม่งัดว่ายังไงแหละครับขอสั้นๆสักกรรมปีเขื่อนแม่งัดสั้นๆเขื่อนแม่งัดยังเหลือระดับน้ำที่จะเก็บไว้ในเขื่อนได้ฟาวเซนณเวลานี้นะเจ้าแต่หลังจากเต็มซาวเซนแล้วมันก็จะล้นสปริงเวย์ออกมานะเจ้าซึ่งตีสองประมาณตีสองมันก็จะมีผลต่อบ้านเรือนนะเจ้ามีผลต่อแต่ท้ายเขื่อนมาเป็นอย่างเลยท้ายเขื่อนมาเป็นอย่างเลยมันจะมาที่สะพานนวรัตน์จุดพีหนึ่งเนี่ยประมาณ6โมงแรงขึ้นประมาณ30เซนสูงสุดนะครับ30เซนต่ออันเพราะนั้นเนี่ย
มันบัดเต้าวันนี้มันจะหมอกประมาณสัก4เมตร1 4เมตร2ยังแบบกระทบซึ่งบอกกระทบเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นทำแนวต้านของน้ำไว้เนี่ยถ้า4เมตร2เปิ้นบอกสบายสบายเลยแต่ในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันล้ำมันเกินไปเยอะนะครับอย่างเช่นชั่วโมงนี้เนี่ยชั่วโมงที่เขานั่งอู้กันเนี่ยเจ้าระดับแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ต้นชั่วโมงอ่ะบ่ใจได้เวลานี้นะต้นชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่4เมตร89เซนใกล้เตี้ยงคืนหรือยังเตี้ยงคืนแล้วมาหรือยังครับระดับน้ำเนาะคงต้องรอหลังเตี้ยงคืนประมาณ 2-3 นาทีนะเจ้าตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีนะครับมาเช็คอีกครั้งนึงนะครับว่าระดับน้ำไปที่จุดไหนแล้วนะครับเนาะซึ่งเกาะต่างโอตอนนี้ต่างคนต่างเข้าไปเกาะติดระดับน้ำอาจจะเข้ายากหน่อยต้องใช้เวลาสักหน่อยดูด้านหลังดูภาพนะฮะด้านหลังเรานะครับที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ป้องกันน้ำเต็มที่เลยนะครับอันนี้เวลา5ทุ่มอยู่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับมาพูดคุยกันอยู่ต่อได้ใครฟังผ่านสวท053ยิบมือถือขึ้นมาเน้อยิบมือถือขึ้นมาโทรมาอู้กันเจ้าโทรมาอู้กันเพราะว่าพิธีกรเหงาบ่ฮู้จะอู้มาหยังแม่นแล้วนะครับจับมือถือขึ้นมา0532841178และจุดไหนที่ไฟยังบ่ดับเอา power bank นะครับเอาขึ้นมาชาร์จให้มันเต็มเอามือถือที่มีมาชาร์จให้มันเต็มกันไว้ก่อนนะครับทานไฟฉายมีกอเป็นทานชาร์จติดเตาเตรียมไว้ให้พร้อมและใครเนี่ยเมื่อตอนปี65ท่วมเนี่ยปีนี้ต้องท่วมแน่นอนนะครับนะยังไงฝากเตรียมความพร้อมยังมีเวลาถึงแม้ว่าจะมีเวลาประเมินนะแต่ก็ยังพอมีเวลาที่เราจะต้องดูแลพอเราบอกปุ๊บหัวหน้าช่างเขารีบเอาแบตมาชาร์จเลยเพราะว่าสังขารจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งนะครับหัวหน้าช่างอาจจะต้องถูกส่งไปพอนะพอน้ำในข้างนอกห้องกับบ่ฮู้เนี่ยครับน่าช่อนนะครับนะครับตอนนี้มีสายนะเจ้าพี่ลองดูในกลุ่มแล้วมีรายงานสถานการณ์น้ำอะไรต่างๆก่อนแต่ว่าตอนนี้มีเสียงจากคุณผู้ฟังอยู่นะเจ้ามาแล้วครับสวัสดีเข้ามามาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณชื่อเจ้ามาจากทางใดชื่ออะไรอย่างครับอันคุณสวัสดีเจ้าบ้านแถวบ้านตะกองสวัสดีนะเจ้าบ้านปากกองนี่เหมือนเราข้าวปากกองปากกองสารปีอยู่ค่ะมันจะมาถึงเทศเจ้าสารปีเนี่ยมันมีบางโซนที่น้ำไปถึงตอนปี65ท่วมกว่าปีบอกผมเคยค่ะเพราะว่าเข้าเป็นแสนแล้วค่ะบอกคือว่าครอบครัวค่ะค่ะกลับมาดีก็ได้เลยค่ะคืนนี้หรือว่าไปเลยค่ะจะได้เตรียมพร้อมนะคะคือมันจะพีคสุดที่ทีหนึ่งเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งเจ้าแล้วก็จะไปถึงสารปีเนี่ยมันก็ต้องผ่านประตูระบายน้ำท่าวังตาลเนาะผ่านท่าวังตาลไปท่าวังตาลก็เปิดยกทั้งหมด6บานนะครับเข้า500ป่ายออกเกือบ600เพราะฉะนั้นน้ำไปเร็วนะพี่เนอร์น้ำมันไปเร็วนะครับลองไปดูซิว่าปี65เนี่ยมันท่วมก่อนนะครับถ้าปี65บัดท่วมเนี่ยเฮาน่าจะรอดอยู่นะครับปีนี้เนี่ยมันจะนักแหละปี65ไปสักน้อยหนึ่งนะต้องใช้ช่วยทุกคนเจ้าด้วยค่ะนี่ขอตื่นขึ้นมาเองมีคนบรรดาแกนอนเจ้าแล้ว54ท่วมเหรอครับ54ตอนมี54ท่วมเหรอครับบัดท่วมเจ้าโอ้อันก็เปลี่ยนอย่างอันก็เปิดวิทยุสวทเชียงใหม่ฟังแล้วเสียงคันเนี่ยถ้าวิทยุทานมดเปิดโทรศัพท์แล้วพิมพ์ว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เนอะมันจะเป็น Facebook ได้มั้ยเนอะนะเปิดแล้วก็เอาเข้าไปฟังได้นะครับยังติดตามแต่ไม่ต่อเนื่องติดตามต่อเนื่องนะครับเนาะขอให้ปลอดภัยอย่างดีคือลำนอนคุณดูว่าเจ้าว่าทำไงได้นะเจ้าเนาะเจ้าจากไปธรรมชาติเนาะเจ้าครับมีว่าก่อนขึ้นตัดไม้ทำลายป่าโอ้นี่ตัดไม้ทำลายป่าอ่ะมีอยากจะให้กำลังใจเราครับพี่ครับส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่เป็นเหมือนไงน้องเอาใจช่วยคนเดียวค่ะเจ้าเนาะแต่ถ้าว่ากลัวว่ามันจะถึงบ้านเฮาหรืออะไรเนี่ยเฮาก่อนต้องตัวเก
ก็บครัวสักหน่อยก็ได้นะเจ้าเนาะครัวของเจ้าเนาะเจ้ายินดีมากเลยเจ้ายินดีนักๆมีหลายๆนะครับก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปดูระดับน้ำตอนเที่ยงคืนสักนิดนึงนะฮะทีมงานครับหมายยังนะเจ้ายังเดี๋ยวรอสักกันนะเจ้าอ่ะตอนนี้คุณต้องมันบอกว่าต้องให้กำลังใจคุณปะติพานบุญแก้วนะเจ้าบอกว่าผมยอมแล้วครับป่าเปาเนาะป่าเปาป่าเปานี่มันเป็นโซนที่หนึ่งโซนแดงแรกเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยป่าเปาแมลงผมเอาทีมงานนะครับเอาน้ำไปส่งเพื่อเขาสองแพ็กกำเข้านะครับเพราะว่าที่ว่าท่านเรียนย้ำในเรื่องของเมื่อมีผู้ประสบภัยต้องได้กินข้าวทุกมื้อนะต้องมีข้าวทานทุกมื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการไว้นะครับเจ้าคุณวัชรเกียรติเจ้าแจ้งมาว่าหมู่บ้านจันยารักต้นเปาตอนนี้เข้าบ้านไปได้แล้วหมู่บ้านอะไรครับของการที่เก่งนะเจ้าหมู่บ้านจันยารักอยู่ที่มันอยู่ตรงใดอยู่แถวไหนแถวไหนต้นเปาส่วนกำแพงก็คืออยู่ในก่อนถ้าเป็นต้นเปาเนี่ยจะถึงก่อนแยกบ่อสร้างอยู่ถึงก่อนแยกบ่อสร้างโอ้ท่านพูดนะบ่อสร้างส่วนกำแพงอันนี้มันเป็นน้ำอย่างน้ำปิงเหมือนกันนะครับน้ำอะไรอย่างน้ำฝนก็หาจะเป็นน้ำฝนเนี่ยเจ้าถ้าเป็นโซนตันสันกำแพงเนาะตันแม่ออนเนี่ยมันจะเป็นน้ำกวงอ๋อนะครับแล้วก็ฝนยังตกอยู่ก่อนนะจะเหมือนเฮาเนี่ยตกจะเหมือนเฮาเนี่ยตกอยู่เนาะตกตกยันหัวนี่ไม่ได้แห้งเลยนะครับวันนี้เราออนหลายเส้นทางออนหลายทางนะครับทั้งเพจสำนักประชาพันธ์เขต3เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เพจ PR เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วจ้าแชร์ไลฟ์นี้นะจ๊ะเข้าไปที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยก็คือพยายามที่จะคือคุณผู้ฟังนะเจ้าสามารถที่จะสื่อสารกับเอาได้ทุกช่องทางอยู่เป็นคู่เป็นทีมกันนะครับ0532841789 0532841789คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้มารายงานสถานการณ์ในบ้านของท่านได้นะเจ้าอย่างบางท่านยังมีความกังวลเอ๊ะเวียงกุมการนี่ท่ามาตั้งพักนึงแล้วนะนะเจ้าแต่ณเวลานี้หลายคนก็บอกว่าเวียงกุมกามอ่ะในโซนนั้นน้ำก็เริ่มเข้าเวียงกุมกามน้ำก็เข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่พี่น้องกันสารปีที่อยู่ในพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกับเวียงกุมกามเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยเช่นกันนะเจ้าไหนดูแต่ละจุดแต่ละที่ในเรื่องของน้ำต่างๆมีแล้วครับสายเข้ามามีสายเข้ามานะครับขออนุญาตท่านสวัสดีเจ้าสวัสดีครับน้องเก่งและนายดีเจจิกมี่แม่แล้วผมอยู่หนองหอยเอาอยู่หนองหอยเป็นจันใดครับเดี๋ยวขอตักก่อนพระจำศีลประพินอ้ายบุญยวิทย์ตุลาพานพงศ์อ่าเหมือนกันเลยเป็นจันใดครับเป็นผู้ประสบภัยเมื่อแรงตะกี้มันนัดข้ามมาจากยังตั้นไปแล้วมันข้ามมาจากเรือของเราอันนี้เขาอ่านแล้วถนนหนองหอยไม่ถนนหน้าหนึ่งสองช่วงแล้วนะครับถนนหนองหอยจุดไหนก็ครับถึงห่วงอยู่จุดถึงที่ฝ่ายพยาคำที่ฝ่ายพยาคำโอ้ยดีมากต้องขึ้นชมนะครับสุขบันในใหม่ท่านสอดอแอร์ท่านอดีตเราเลือกเฉลิมวันที่4คุณชาตรีเชิญพระนรสลองถามก่อนครับฝ่ายพยาคัมเนี่ยคนถามมาเยอะไม่จะได้ต้องเอาปอดมาอย่างนี้ท่านบอกว่ามีการดูแลแล้วก็สร้างจุดกั้นน้ำได้ดีมากก็คือยังแข็งแรงอยู่ฝ่ายพยาคัมสำหรับฝ่ายพยาคัมที่เคยยังแข็งแรงอยู่นะจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดเนี่ยเต่าน้ำมันหัวลงมาแล้วเอ้าอ๋อหัวแล้วกับเต่าตอนนี้ฝ่ายพยาคัมน้ำเริ่มหัวแล้วเริ่มพี่น้องมันลงไปเหนือพยาคัมที่ก็มีต้นแขกครับมันหัวทางใดพ่อมันหัวทางใดมันหัวทางลุ่มและทางบนน้ำหนือพยาคัมมันจะต้องเคยร่วมนอง
านล้นสายตั้งเด่นตั้งเด่นจากจากหลวงจากน้อยนี่ก่อนแล้วสายน้องหอยเนี่ยสายน้องหอยน้ำน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะสายน้องหอยแล้วตกไปทั้งยึดไอ้น้องอีกว่าเมื่อเช้าไอ้น้องที่ไหนสามคืนสามคืนเชียงแสนอ่ะสมมุติอ๋อเชียงแสนที่ตอนนี้บอกว่าน้ำที่มันร่วมเกลือเนี่ยนะเขาอย่างเขาแย่งมันร่วมก่อนที่มันร่วมเกลือแปลว่ามันพุ่งมีเยอะมีการพุ่งถ้าก็น้ำพุ่งมาหรอกเจ้าเชียงแสนมันอยู่ฝั่งมันอยู่ที่ตกฝั่งมันมีราคารถไฟผ่านเจ้าเชียงแสนนะครับเจ้ามันเชียงแสนก็คือสะพานข้ามทางรถไฟที่มีด้านเหนือเป็นแม่กวนอิมนั่นแหละมีกันด้านใต้เนี่ยจะเป็นบ้านหรือบ้านเชียงแสนเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็แถมเส้นคือน้ำจากท่าท่าเนี่ยมีประตูซอยต่อตีวัดสีบัวเรือของเข้าไปข้างนอกตัวว่าเขาและเกาะข้างถนนแถวตะปีเนี่ยโดนนะครับผมขึ้นไปโดนนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์ที่มีเกมโอ้หรือเปลี่ยนประกอบน้ำนะครับคือเขาอยากเช็คเปลี่ยนนะแต่จริงๆแล้วคือมันบอกว่าในความภาษาในบ้านคนบอกว่ามันร้อนเกลื่อนนะเจ้าเนี่ยกระตุกการมาเรียกแต่ที่มาแต่เคลื่อนนะครับบัดใจพ่อเดี๋ยวฟังพ่อฟังก่อนฝากพ่อไปบอกชาวบ้านนะว่ามวลน้ำวันนี้มันไม่ได้มาจากเขื่อนแม่งัดนะครับมันไม่ได้มาจากเขื่อนแม่งัดมันเป็นฝนที่ตกหน้าเขื่อนนะครับแล้วก็มารวมกับน้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงดาวส่วนน้ำที่จะออกจากแม่งับเนี่ยมันจะออกคืนนี้ตอนตีสองคือต้องบอกว่าเขื่อนแม่งับเนี่ยเป็นเขื่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นผู้ดำริสร้างนะพ่อน้องเดี๋ยวพ่อฟักผมก่อนนะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนแม่งับรับน้ำให้คนเชียงใหม่เนี่ย40ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเชียงใหม่จมบาดาลแน่นอนนะก็ฝากทางความเข้าใจกับชาวบ้านตัวเองนะครับว่ามันบ่ได้ล้นวันนี้มันจะล้นตอนตีสองก็คือมันเป็นมวลน้ำคนละก้อนกับที่เข้าเชียงใหม่วันนี้นะพ่อเนอร์นี่เนาะมันพอมันมาตั้งแต่จากท้าวกับท้าวน้ำหนองเนาะตอนนี้ท้าวก็ฝนตกอยู่จ้าเขาบอกว่าถึงมันมาวันนึงเนี่ยมันพาโหมันมา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่ะมันล้นเกลือทั้งหมดป้อที่มันจะล้นสปริงเวย์น่ะทั้งเขื่อนมันแจ้งว่าออก50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับบัดใจ200ลูกบาศก์เมตรเนอะคือแค่200ป้อหูดีน่ะจนรอประธานแห่งแล้วมันดีเนี่ยครับโอเคป้อขอบคุณท่านนะครับป้อสวัสดีครับนะต้องบอกท่านผู้ชมฮะนี่ฮะข่าวสารมันทำให้เวลาภาวะวิกฤตเนี่ยการบริหารจัดการข่าวสารยิ่งยากขึ้นนะทางเจ้าหน้าที่ชลประทานเนี่ยมันก็แจ้งละถ้ามันล้นสปริงเวย์ออกมาเนี่ยมันจะออกมา50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะกระทบในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยน้ำจะขึ้นมาเพียง20เซนติเมตรบักเกิน30เซนติเมตรนะครับแล้วเมื่อกี้ท่านสอนจอบอกว่าไอ้ที่อยู่หน้าเขื่อนท้ายเขื่อนต่างๆเนี่ยบักกระทบเลยนะครับน้ำบักกระทบเลยนั่นอ่ะฝากคุณป้อที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้อย่างเนาะทุกอย่างเนาะคุณยาริศตุลาพันธุ์พงศ์นะจ๊ะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของเชียงใหม่นะจ๊ะฝากตัวนะครับบอกว่าไอ้จิ๊กมี่หมูป่าเนี่ยเป็นคนบอกมาเนี่ยครับจิ๊กมี่เชียงไฮนะครับเพิ่นอยู่เชียงไฮแล้วเพิ่นก็มาอยู่เชียงใหม่แล้วแล้วก็เพิ่นโทรสอบถามหมดและที่สำคัญเนี่ยข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเชื่อถือได้ 100% ตัวผมขอยืนยันตรงนี้นะครับเด้อนะครับบัญชีอย่างที่เขาล่ำเขาลือกันนะครับเอาไปอู้ต่อกันมันก็ทำให้คนมีตกกังวลแล้วก็เป็นกังวลก็นอนบ่รับนะครับกระซับกระซายนะครับทำให้นอนบ่รับกินข้าวบ่ได้นอนบ่รับเพราะนั้นเนี่ยฟังที่ตามข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับคุณปั่นติคาลืมแก้วเจ้าเนาะสงฆ์ผ่านเข้า
อยู่สวนอาหารบ้านริมน้ำกับลูกน้องฝากส่งถึงที่ด้วยครับนะเจ้านี่ก็คืออยากได้เข้าอยากได้เข้าแล้วอยากได้เข้าแล้วนะคุณนี่เจ้าได้ไรเนี่ยริมน้ำอยู่ที่ร้านอาหารริมน้ำนะเจ้าก็ว่าติดกับปีตรงนั้นมันท่วมเยอะอยู่ทั้งรวมกับพนักงานป่วยนะเจ้าคุณกับมูลทิพย์นะเจ้าบอกว่าตอนนี้แถวหนองหานแม่โจ้ไม่มีฝนแล้วค่ะโอ้สัญญาณดีเขาอยากได้ยินทุกพื้นที่เลยนะเจ้าที่จะบอกว่าพื้นที่นี้พื้นที่ของท่านมันมีฝนแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะพยายามจะอัปเดตสักการ์พี่เก่งดูตังสายข่าวทางพี่เก่งนิดนึงว่าเป็นอย่างไรแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังพยายามจะเข้าไปกระตุ้นการเช็คระดับแม่น้ำปิงนายเจ้าที่จุด P1 สะพานนวรัตน์นายเจ้าเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่อยู่กับเราก็เพราะว่าอยากจะติดตามอยากจะติดตามว่าแม่น้ำปิงของเราในชั่วโมงนี้มันจะต้องใดมันจะมีฝนตกบ้านจองต้นมะกายนายเจ้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญและเราขอพยายามที่จะได้รายงานทุกคนฟังได้ทราบกันอุ้มยังก็สามารถมาเป็นอย่างนะครับตอนนี้ฝนมันก็เริ่มเติมลงมาแล้วก็ในเรื่องของน้ำมวลน้ำมันก็เติมมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับมวลน้ำก้อนเนี้ยตอนปี65เนี่ยมันมีมวลน้ำแค่ลูกเดียวพี่เก่งท่านผู้ชมครับนะมันมาลูกเดียวเนี่ยแล้วมันก็ออกมันก็หายไปเลยแต่เชียงใหม่ในปีนี้ต้องบอกว่าฝนมันตกต่อเนื่องกันหลายวันนะครับตกสะสมโดยเฉพาะบนดอยตกเยอะนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาตอนปี5นะครับหัวมันเนี่ยก้อนมวลน้ำที่เราคิดว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยซึ่งระดับอยู่ที่ 4.45 เมตรเนี่ยเข้ามาตอนตี5นะครับแล้วก็ออกไปตอนนี้หางมันอยู่นี่นะกำลังอยู่ใกล้จะออกมดลูกแล้วดันหัวแหมแก้มหนึ่งมวลน้ำแหมลูกหนึ่งมันเข้ามาพอดีเพราะนั้นเนี่ยจึงทำให้การระบายน้ำในมวลน้ำก้อนที่2เนี่ยมันยากนิดนึงนะครับมาแล้วสายจากคุณผู้ฟังก่อนนะเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะปิ๊กมารายงานในเรื่องของระดับน้ำมีคุณผู้ฟังรออยู่ในสายสวัสดีเจ้ารุดแล้วนี่มีคอมเมนต์มาว่าจากคนอาเลนนะครับถ้าอ่านผิดนะตอนนี้เนี่ยมีกูรูนะครับออกมาวิเคราะห์นะครับเรื่องน้ำเยอะมากเลยตอนนี้สร้างความวิตกกังวลให้พี่น้องประชาชนเยอะมากเลยนะครับสถานการณ์P1 P1 สะพานนวรัตน์นะเจ้าในชั่วโมงนี้อยู่ที่4เมตร90คือต้องบอกว่าขึ้นน้อยมากนะครับก็ภาวนาว่าคือมันอยู่ระดับนี้ถ้าอยู่ระดับนี้ไปแหม2ชั่วโมงเนี่ยคาดการณ์ว่าตัวเลข 4.90 เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดซึ่งจะน้อยกว่าปี54สร้างความสบายใจกับพี่น้องประชาชนดีขึ้นเยอะจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่า 4.90 มันขยับขึ้นเซนเดียวเองอะนะครับขยับหนึ่งซึ่งหนึ่งเริ่มขยับจริงๆเนี่ยพี่เก่งถ้าเราอู้ตามความจริงเนี่ยของน้ำเนี่ยทำไมมันขยับขึ้นเซนเดียวครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันบ่าออกซ้ายออกขวาไปที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในแม่น้ำปิงอยู่เนี่ยระดับมันน่าจะสูงกว่านี้แต่ตอนนี้มันบ่าออกไปไหนบ้างล่ะที่พี่เก่งบอกเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันล้มออกซ้ายออกขวานะครับจึงทำให้จะเห็นว่าค่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นน้อยลงนะครับแต่ความเสียหายเนี่ยนะครับของพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดริมน้ำปิงเนี่ยยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับพี่ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจด้วยกันนะเจ้าเนาะแล้วก็ต้องลุ้นระดับน้ำไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังที่ติดตามข้อความกันอยู่หรือว่าชมกันอยู่ในขณะนี้โทรศัพท์เข้ามาอู้แก่นพระเจ้ารวมถึงสายที่ลึกไปแต่ที่0532841788ตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วสวัสดีเจ้าโทรศัพท์กันบ่ายโอ้ผมจะต้องสั่นปลาสั่นปลาต้องเป็นอยู่ในห้องอยู่พื้นที่ใดเจ้าโต๊ะแขมม่อโต๊ะแขมม่ออยู่พื้นที่ใดเจ้านั่งเข้าไว้ในสองวันละสันปันตองเนาะอยู่บ้านใดเจ้าอยู่แม่กุ้งน้อยแม่กุ้งน้อยจ้ะแม่บ้านแม่กุ้งน้อยอยู่ตำบลอย่างเจ้าของสันปันตองทุ่งตองจ้ะทุ่งอ๋ออยู่ทุ่งตองสันปันตองเนาะนักเข้าบ้านไปตั้งแต่ตะวันละกันแม่สองคืนแล้วจ้ะสองคืนละนอนรับกับแม่
นอนหรอนอนรับห้องมารับหลายนะแม่น้องนอนคือลูกฟังคือลูกนี้ลูกเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสถานการณ์กับเราวันนี้น้ำลดยังนอนเหมือนเราที่ต้องสั่งดูอีกแกนะการเชื่อมโยงยากแต่ทำให้ก็ทำใจให้สบายก็แม่ตอนนี้นะมันก็เริ่มแต่ว่าทางใต้เนี่ยยังต้องระวังอยู่ใต้ของมันยังไงสำหรับตองนี่น้ำอย่างนี้เก่งแม่น้ำอย่างครับแม่ที่มันขึ้นหรือว่าน้ำฝนครับแม่น้ำปิงของเนี่ยแต่ตองน้ำปิงอ่ะที่จะล่องเหนือไปทางใต้สำปะตองดอยลอจอมสารปีสำปะตองหน่อดอยลอจอมตองนะครับท้ายน้ำของน้ำปิงเนาะตอนนี้ที่บ้านแม่นี่น้ำยังทรงตัวหรือว่ามันเริ่มลดลงไปช่องที่เราดีมันขึ้นมาลอยๆเอาขึ้นมาลอยอยู่นะเจ้าแล้วเกาะดีกันไปคืนนี้นะเจ้าส่งกำลังใจให้ได้ไหมเนอะดูแลสุขภาพตัวเองนะเจ้าแม่อันวันนี้แม่นอนเตอะบ่ต้องฟังละเพราะว่าบ่ได้นอนหลายวันละนะครับวิทยุแห่แม่วิทยุแล้วก็คมตาลับแห่กรรมจะเปิดไว้ข้างหูแล้วก็รับเด่นจะมารับยุ่งไปแล้วมาใครเป็นปีกที่ใครคือแม่มันหวั่นนอนแล้วก็เป็นห่วงไงฟังกันต่อไปเจ้านอนฟังเออนอนฟังแม่ลองเปลี่ยนขึ้นแล้วก็ไปฟังเพลงบะหมี่แหละบะหมี่อ๋อช่วงนี้บะหมี่ปิดหมดแล้วเจ้าเออนั่นประโยชน์ฟังสวทเชียงใหม่ขอบคุณแม่จ้าขอบคุณแม่ครับขอบคุณนะครับน้องอาจารย์เนี่ยเขาพูดกำลังใจทุกท่านเลยแม่ครับเหนียวแน่นมากสวทเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้ซึ่งเขาก็จะส่งความห่วงใยไปทุกๆพื้นที่ก็เป็นความโชคดีที่วิทยุเนี่ยมันส่งกระจายเสียงไปได้ไกลหลายที่หลายใต้จะนั่งฟังนอนฟังจะยากยังไงจะติ้วหนีน้ำไปตัวเองก็ได้ได้หวะได้จ้ะได้หน่อยได้อ่ะ0532841787นะครับมาทักทายแฟนเพจจากPR เชียงใหม่ตัวมาพูดคุยกันนะครับจุดไหนน้ำเข้าแล้วน้ำไม่เข้าช้างคานน้ำสูงนะครับไหนบาซ่าน้ำเข้าแล้วนะครับแล้วก็มีที่ไหนบ้างล่ะพี่ลองอัปเดตสิน้ำระดับน้ำมีไหมน้ำที่เข้าแล้วเนี่ยน้ำที่เข้าแล้วก็จะเป็นตอนนี้ที่ทั่วทุกโซนละโซนหนึ่งที่ไล่หน่อยนะเจ้าเดี๋ยวแต่ว่าขออนุญาตมีข่าวมีสัญญาณที่ดีแห่งจุดหนึ่งคุณจิมมี่ถ้าตอนนี้มันมีฝนตกแล้วก็คือซันทักวานฮานดงอ้าวมีสายต่อเข้ามาสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณแม่ครับคุณว่าโดนนวลครับเพราะว่าน้ำท่วมแต่เจ้ามันมีเจ้าที่ของหมู่บ้านหมู่แห้งตรงนี้ค่ะศพแม่ขาหางดงไม่ได้เจ้าศพแม่ขาหางดงศพแม่ขาหางดงเนาะเจ้าครับเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไล่แรงที่เดี๋ยวเรานั้นจมหมดเลยอ๋อหมายถึงว่าแต่เจ้าเนี่ยยังไม่มีน้ำเสื้อยังไม่มีมาเข้าให้เข้าแรงเลยมันกำลังไม่ได้เข้าเลยมันกำลังเข้ามาเมื่อใดอะเข้าเลยเมื่อตอนที่ตอนนั้นเจอมังกรนะครับเจ้าอ๋อเข้ามาแต่เจ้านี้ของวันนี้นะเจ้าครับผมเจ้าเนาะเรียบร้อยดิเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจบหมดส่งกำลังใจเพื่อนนะเจ้าครับผมศพแม่ค่ะหางโล่งเอาพี่น้องต่างศพแม่ค่ะกับน้อยเนี่ยถึงที่นี่เยอะขอบคุณนะเจ้าที่ส่งข่าวมาสวัสดีครับขอบคุณจันนาครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องบ้านศพแม่ค่ะทางดงตอยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันอย่างที่บอกครับน้ำมันลงไปไวและมวลน้ำมันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฟันหลอซึ่งพนังของน้ำปิงเนี่ยต่ำเนี่ยน้ำมันก็จะทะลักเข้าไปนะครับแล้วเนี่ยส่งกำลังใจเฮ้ยนะครับขอเป็นกำลังใจเฮ้ยนะครับถ้ามันกึดอย่ามาออกกับกดโทรศัพท์มาที่053284178อ้าวมีสายมาแหมแล้วมาแหมแล้วนะครับสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าทุกท่านตั้งใจเจ้าเรียนหนองร่องเจ้าเรียนหนองร่องวิ่งหนองร่องนี่น้ำท่วมอย่างท่วมมันท่วมเจ้าท่วมแล้วฝนตกนะครับฝนตกก็แม่ฝนตกเจ้าฝนตกก็ตกนะก็มันท่วมอย่างมาดีเจ้าอยู่ตั้งใจเจ้าเป็นกำลังใจให้นะเจ้าอ๋อโทรมาส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมอยู่ส่งกำลังใจให้น้องเก่งตัว
ยถ้าเล่าบ้านก็เป็นน้ำท่วมจ้าไอ้ตอนที่มันท่วมมากกว่าจ้าฮะตอนนี้จ้าก็ขึ้นมาเรื่อยๆจ้าเพราะว่ามันกำลังเริ่มเข้าต่อเมื่อแรงอ๋อจ้าเนาะต้องเป็นจ้าต้องเป็นลุ้นยามเดินถึงฟังมึงอ๋อจ้าเนี่ยเราต้องมีฝนจ้าส่งยินดียินดีนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจกันนะเจ้าข้าวเป็นกำลังใจให้นะเจ้าขอบคุณท่านนะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับนี่จากพีอาร์เชียงใหม่กันว่าตอนนี้คุณยัมมี่บอกว่าสารพีฝนตกหนักมากเลยฝนตกสารพีนะเจ้านะครับมีข้อความจากเพจของเฮาเนื้อเจ้าคุณกันและการเจ้าบอกว่าเส้นถนนลำปริ้นเนื้อเจ้าน้ำเข้าแล้วหน้าวัดเชตุพลน้ำเข้าถึงหน้าประตูแล้วครับหน้าวัดเชตุพลลำปริ้นเนื้อเจ้าหลังโรงเรียนปริ้นนะครับน้ำเข้าถึงหน้าประตูวัดแล้วนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเข้าแล้วนะครับเนื้อเจ้าเนาะถือว่าอ้าวมีสายต่อมีสายต่อเนื่องมาเลยนะครับอาโนสวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้ที่สันป่าคอยทั้งท่วมกันสันป่าคอยถนนเจริญเมืองถนนเจริญเมืองสันป่าคอยตอนนี้น้ำท่วมแล้วเข้าไปเมืองยังเจ้าน้ำเริ่มเข้าไปเมืองแล้วหรือยังเจ้าอ๋อเข้ามาประมาณหลายชั่วโมงตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาระดับก็ได้แล้วครับแม่ครับสันป่าคอยก็ไม่ได้ว่าระดับน้ำระดับน้ำเจ้ามันสูงเท่าไหร่ละเกือบจะถึงฟุตถึงฟุตบาทก็พยายามประมาณหน้าแข้งครึ่งหน้าแข้งครึ่งน่องครึ่งน่องครึ่งน่องนะครับเนาะดูแลสุขภาพตัวนะเจ้าดูแลรักสิ่งของตัวนะเจ้าเนาะน้องมันรับมันรับแม่แล้วแม่เอาของขึ้นที่สูงหมดแล้วนะครับน้องอ๋อกินคนเดียวแต่ว่าเก็บของคุ้มที่ไหนเก็บพ่อมาเก็บหลายอ่ะส่งกำลังใจให้แม่เนอร์มันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้มันเป็นช่วงเข้าไหมครับช่วงนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับจ้าขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะครับเราต้องส่งกำลังใจสำหรับทุกท่านเลยที่ประสบภัยกันอยู่ในคือต้องบอกว่านอนบ่แล้วตอนนี้เพราะว่าน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะครับ053284178นอนบ่รับโทรเข้ามาอู้จากกันนะครับน้องนั่นเฝ้าระดับน้ำในบ้านของท่านอยู่นะเจ้าหรือในพื้นที่ของท่านอยู่รวมถึงนี่นี่น้องจ้าคุณทัชชัยเพิ่นชมผ่านพีอาร์เชียงใหม่เจ้าคนบอกลูกค้าเยอะมากโทรมาสายบ่ว่างเลยนะทำไมเจ้าตอนนี้ว่างโทรใหม่ตอนนี้ว่างครับจะมีคนโทรเข้ามา053284178นะครับโทร1ครั้งดังทั่วโลกนะครับดังผ่านเฟซบุ๊กถึง2เพจสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีเจ้าจ้าอยู่ชุมชนบ้านของ5ติ๊กจำเป็นอยู่ตรงนั้นคือแม่แต่เจ้าติดมอชอ9อ๋อติดมอชอเป็นจะใดครับเป็นจะใดสถานน้ำที่มอชอคือที่ติ๊กครับประเสริฐแลนด์ของเจ้าอ๋อประเสริฐแลนด์เจ้านะครับฝนตกนะตั้งแต่2-3ทุ่มแล้วเจ้าฝนตกทั่วฟ้าเจ้าแต่จะบอกว่าในเมืองนี่ฝนตกทุกที่ทุกทางเลยแล้วตกในปริมาณที่หนักพอสมควรเลยนะเจ้าเนาะฟังไว้แข็งก็ตะลาแล้วโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณจังนักค่ะแม่ว่าลูกวันเห็นว่าขอบคุณเจ้าเนี่ยพอดีคือถ้าแบบมีคนฟังเนี่ยเขาก็จะปิดวิทยุเขาคว้างนะถ้าแบบมีคนโทรมานี่นะโชคดีที่มีคนโทรมามีคนฟังนะครับมีคุณผู้ฟังติดตามอยู่เขาจะติดตามในเรื่องของหนังเรื่องนี้ตลอดเนาะขอบคุณจังนะครับสถานการณ์นี้นะเจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเสียงจากคุณผู้ฟังก็ขอบคุณมากๆเลยคือได้ยินเสียงของคุณผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเสียงสวรรค์มิเกรน
นะครับมันเสียงสวรรค์ทำเมื่อคนที่จัดรายการวิทยุเนี่ยมีกำลังใจที่ทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นครับ0532841178นอนบัตรรับกระซับกระซายโทรมาหาเขาได้ให้เบอร์โทรเข้าห้องส่งของวทองเบอร์เดิมๆที่เราเคยโทรกลับนะเจ้าแล้วครับมีคนทักคุณธีรพรแจ้งมาจากเพจพีอาร์เชียงใหม่ว่าหน้าโรงเรียนปิ้นน้ำกำลังมาครับนะเจ้าเพราะว่าเจ้ายังไปกันได้คล่องตัววันพรุ่งนี้ต้องติดตามหรือใครจะออกจากบ้านเดินทางไปทางใดเนี่ยสอบถามเส้นทางการเดินทางฝากประชาสัมพันธ์ครับวันพรุ่งนี้ตีสี่ครึ่งกดติดตามที่เพจ PR เชียงใหม่ได้เลยจะขึ้นไลฟ์สถานการณ์ในเรื่องของการจราจรก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วต่อด้วยสถานการณ์น้ำตอนนี้รับสายจากคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้าดีนะครับดีมากค่ะจากที่ไหนเอาพี่น้ามาสอนเจอแล้วก็ต้องเยอะน้องเก่งอยู่ผู้ประสบภัยดีแล้วอ่ะโอเคน้องเก่งผู้ประสบภัยสี่วันรุ่งขอคุณพี่FC ของดีเจเก่งเยอะมากเลยนะครับจัดรายการมีที่นี่เอาซ่อมมาส่งก่อนเอาซ่อมหาเข้ามาส่งเด้อไปได้เสียดายเพียงเดียวเนี่ยก็ต้องตัดงานเลยเพราะว่าทางถนนนี้เนี่ยเยอะคงไฟเขาก้อนเท้าในน้ำเขาออกไปทางนี้แน่แน่เจ้าเส้นนั้นนะกำลังออกเพราะนั้นอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเก็บของดีที่สุดเนี่ยเจ้าแต่บ้านที่เขาว่าเป็นหมอพ่วงนี่นะบ้านไหนก็ที่หมอพ่วงนี่จะได้ไปซื้อไงพี่เปิ้ลแซ่บเก่งกำลังจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านบ้านที่น้าสอนอยู่ตอนใดก็ทำบุญมีเงินพี่เลยเข้ามาทำบุญโอ้สารพีบวกโคกเนี่ยพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ซื้อบ้านซื้อจองเนี่ยไปซื้อที่บวกโคกสารพีน้องเก่งเราคือเข้ามาไม่ได้ซื้อฟ้าหรือพ่วงแต่ว่าซื้อหนังพ่วงเจ้าเนาะแต่เพราะว่าคนพ่วงถือว่าดีมากละนะเจ้าแต่เราจะอยู่เพื่อกำลังใจคนที่พ่วงน้ำพ่วงนะเจ้าเอาเดี๋ยวทำมันเป็นทุกคนนะพี่แกนขับมาตั้งแต่ปีอะไรแล้วเรื่องที่แม่อย่าไปบอกปีเดี๋ยวเขาจะหัวอายุเออโอ้ยทุกคนหัวอายุนะครับขอบคุณจันนาครับขอบคุณนะครับเน้อนี่พี่ชาติชายเนี่ยพูดว่าใช่ครับเพื่อนว่าเพื่อนยังโทรบัตรติดตัวนะเพื่อนเลยมาพิมพ์มาว่าตอนนี้ฟ้าห้ามเนี่ยฝนกระหน่ำไม่ยั้งเพื่อนพยายามโกรธขนาดกด0532841789นี่นะเป็นว่ากดจนมือหงิกกระบอกเลยนะเราหลับกรรมแล้วเออถ้าได้ยินเสียงถ้ามันกดปกติเจ้าวันพุ่งลูกเจ้าไปใส่บาตรพี่กระโทรหักกันใหม่นะถ้าได้ยินเสียงไอ้ชัดชัยมาเลยนะครับลองโทรมานะครับโทรมาเลยต้นหนึ่งนะเจ้าบอกว่าวัดเมืองสาหลวงน้ำเข้าแล้วนะเจ้าคนแสงนะครับแจ้งว่ามาซื้อบ้านทางสันผักหวานนะนะน้องเก่งเนี่ยแฟนเพจอยากเชียงใหม่น่ะเป็น FC ของน้องเก่งอย่างต่างหากตอนนี้มีสายเข้ามาต่อเนื่องสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าทุกท่านได้อ๋อผมอยู่ในเมืองนะชื่ออย่างชื่ออย่างครับอ๋ออย่างน้องแม่ดีนะอ๋ออยู่ใกล้ใกล้กันมาไกลกันไลน์นี่ไม่ได้เนาะเจ้าต้องมากกว่าครับเนาะมากกว่าข้ามหัวแม่ขาดเวลานะเจ้าตอนนี้ก็ตกเหมือนกันมันมีเรียวแต่ข้ามหัวแม่ขาดตอนน้ำตอนน้ำปิงข้ามหัวแม่ขาดแล้วตอนนี้น้ำแม่ขาดเข้าหัวแม่ขาดที่บ้านผมที่โดนน้ำแม่ขาดสูงก่อยเยอะผมก็ได้มองแม่ขาดอยู่ไรแม่ขาดบ่พอน้ำแม่ขาดต้องมากกว่าผมเริ่มโดนตอนนี้ฝนตกหนักเจ้าค่ะว่าที่บ้านเนี่ยน้ำมาท่วมอย่างไรครับผมกระทบอยู่ในบ้านนี่รักษาสุขภาพเนาะผมกลัวอันมันจะข้ามผมมาแอบมาข้ามอันนี้ก็จะว่ามาข้ามจะมาข้ามอี้ได้หรอรถพ่วงสวรรค์รถแดงรถทัวร์จอดเต็มแล้วมาหาของอี้แล้วอันที่เพื่อนข้ามกันว่าน้ำจะท่วมถึงกี่โมงครับอันอย่างก็ครับอันที่เปิ้ลคาดการณ์ว่าน้ำจะขึ้นที่1ชั่วโมงครับช่วงตีหนึ่งถึงตีสามครับที่มันจะพีคที่สุดนะครับอ๋อที่มันจะขึ้นสูงสุดนะครับตีหนึ่งถึงตีสามครับอ๋อตีหนึ่งถึงตีสามครับจะได้ก็ครับมาต้องรับกันเนอะฟังใจนิดนึง
ครับมารับซะเนาะอยู่เป็นคู่กันก่อนนะครับผมนั่งฟังวิทยุครับโอ้ขอบคุณเจ้านะขอบคุณหลายๆนะวันหลังมากินข้าวด้วยกันที่สอทอนะครับเนอะไปกินปชสอที่เราครับผมขอบคุณครับนั่นเพื่อนโทรมาเขาว่าเพื่อนมันกินข้าวที่สวทชยังไม่ใกล้นี่สิเขาไปกินที่สารกลางที่ประชาธิปไตยจังหวัดเนี่ยบอกก็บาเดียวเนี่ยอันคนสวทชที่จะกินอันยังกระบงูจ้ะเนี่ยน้ำกระเต็มหน้าสถานีจะบอกว่าแต่ที่เนี่ยเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ้างอยู่ลาดกระแปงนินเนาะถ้าอาลายตัวแม่ค้านะคะตอนเนี้ยท่านบอกว่าที่ลาดแกงซอยสองกอน้ำเกาะเข้าแล้วนะเจ้าแล้วก็หน้าชั้นมิเชลน้ำก็เริ่มมีแต่ว่าน้ำที่ประสบกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าก็จะเป็นอันนี้มาที่ไหนไลฟ์สดนี่มาสามารถมาเดินมาได้เลยพูดเข้าพูดออกมาจากต่อนะเจ้ามันเป็นน้ำปริงที่มันพูดออกมาจากต่อเจ้านะเจ้าก็จะอาจจะมีผลกระทบห้องเล็กน้อยคือส่วนใหญ่เนี่ยน้ำที่เข้าทั่วที่เชียงใหม่เนี่ยแป๊บนึงมันจะพุ่งจากท่อที่เก่งฮะเหมือนหน้าสถานีเนี่ยหน้าสถานีนี่ก็พูดออกจากต่อบางอย่างอ่ะมีสายเข้ามานะครับมีสายจากคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเจ้าฮัลโหล1 2 3 4เจ้าสวัสดีเจ้าเสียงมันดังเบาฮัลโหลสวัสดีเจ้าเสียงมันแว่วมากเลยเนาะเอาเป็นว่าจะต่อเข้ามาใหม่ทันกันเนาะเจ้าแจ้งข่าวด่วนนะครับตอนนี้ในค่ายกาวิระทหารบ่มีไฟใจแล้วบ่ได้เด้อเขาเนี่ยวงจรเขาแจ้งจ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าศัตรูหูนี่เรียบร้อยเลยนะค่ายทหารไฟดับโอ้มันมีบังเกอร์ฮะมันมีบังเกอร์โอ้ถ้าเสียงดังมาได้เด้อโดนโจมตีนะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยมีสงครามนี่ตอนนี้แจ้งด่วนนะครับทันใดที่มันจะมีสงครามกันขอฝากคุณที่ในค่ายกาวิระนะครับตอนนี้ไฟฟ้าลัดวงจรไฟดับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าพื้นที่แต่เข้าบ่ได้พยายามเข้าฝนตกนักมันเข้าบ่ได้ตอนนี้ผมเรียกรักษาก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าพ่อจัดการได้เจ้าแม่แต่งเจ้าแม่แต่งบ้านยังฝนลงมาเที่ยงแล้วค่ะฝนก็มีลาดอีหน่อแม่แต่งนี่อยู่บ้านใดอยู่บ้านใดเจ้าเออค่ะเราเจ้าเอาถือว่าอยู่อำเภอแม่แตงในบ้านตามป้อมีฮะไอ้อย่างก็เจ้าสุนัขเอาละอยู่แม่แตงเนี่ยเป็นจะได้ฝนบ่อตกก็แจ้งว่าฝนมันบ่อตกแล้วก็มันจะมีน้ำมาเติมเจ้าขอบคุณเจ้ามากเลยมากเลยแม่เจ้ามันเป็นเจ้าดีมากค่ะน้องแตงดีมากสุดยอดนะครับขอบคุณมากเลยเจ้าขอบคุณจำนักแล้วก็วันหลังจะไปแอลหาที่ไม่แตกได้ก่อนครับมามีละไปแล้วนะถ้าคุณที่มีจะไปแอลไม่แตกนี่แนะนำให้ไปแอลหาท่านสจดวงหรือเด้อสจดวงในสุดยอดเนาะสุดยอดลาบของต้มแซ่บอ่ะไปกันที่แจ้งข่าวมานะครับถนนราชดำเนินชาอุทิศซอย8มีต้นไม้ล้มพาดสายไฟแรงสูงและอีกเรื่องนึงตอนนี้ชาวบ้านร้องขอกันมาเยอะขนาดเลยที่โซนจ้างคานแต่ว่าเจ้าก็รีบเข้าอันนี้การไฟฟ้าแจ้งมาเนี่ยที่บอกครับจ้างคานระดับน้ำนี่บางจุดนี่เปียงอกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังประสานขอเรือนะครับเพื่อเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้ที่สำคัญฝนมันตกด้วยไอ้จุดที่ดับถาวรจุดที่ดับถาวรนี่ก็คือตอนนี้ที่เขาพูดก็คือเวียงทองเริ่มมาใหม่แล้วพี่จุดดับถาวรเริ่มเปิ้ลตัดไฟนะตัดไฟแล้วนะเที่ยงคืน35นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่าย่านไนบาซ่าแยกดวงตะวันแล้วก็หมู่บ้านเวียงทองนะเจ้า3จุดนี้คือดับถาวรแล้วตอนนี้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะดับจนกว่าน้ำจะลดลงนะครับตอนนี้เนี่ยแจ้งดับถาวรแล้วนะครับใครที่แจ้ของต่างๆไว้นะครับที่ไนบาซ่าและระดับน้ำมันยังบัดสูงมากแปลออกเห็นเนอะย่านไนบาซ่า
จ้งดับถาวรแยกแสงตะวันแจ้งไฟดับถาวรบ้านหมู่บ้านเวียงทองแจ้งไฟดับถาวรนะครับนี่คือการแจ้งจากการไฟฟ้าต่อไปครับพี่เก่งครับแล้วมันมีพื้นที่ที่เปิ้ลร้องขอนะเจ้าขอคือดับไฟเพื่อความปลอดภัยก็คือโรงแรมที่มีหม้อแปลงตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยนะเจ้าก็คือโรงแรมลานาพาเลสพอดับไฟนะเจ้าโรงแรมดิเอราวัณถนนเจริญประเทศซอย7อันนี้ก็ขอดับไฟแล้วนี่ฮะพี่เก่งพี่เก่งฮะเริ่มเห็นอะไรเห็นความกระหนขึ้นนะครับจากภาวะวิกฤตนะครับน้ำเนี่ยขนาดนี้ยังไม่เข้าจุดวิกฤตนะต้องบอกว่าวิกฤตมานานแล้วแต่ยังไม่เข้าจุดสูงสุดนะครับตรงนี้เนี่ยมีการร้องขอเรื่องไฟต่างๆเยอะมากเพราะว่าน้ำกับไฟเนี่ยมันเหมือนลิ้นกับฟันนะครับมันไม่ถูกกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอันตรายมากในเรื่องของระบบไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีการร้องขอในการดับไฟในหลายพื้นที่นะครับและก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าพี่กันไฟฟ้าเนี่ยแจ้งมาว่าสายไหม้นะครับสายไหม้จริงๆนะครับมีการแจ้งเข้ามาหลายจุดมากพอๆกับสวทชเชียงใหม่ที่เราจัดอยู่ตอนนี้สายจนกันเนี่ยที่บอกมีคนโทรก็แบบนี้เลยโทรมาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าโทรมาจะไปที่เขาได้เพียงเออยังบอกมีคนโทรเลยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าได้หลายจุดโดยเฉพาะอย่างที่แจ้งนะครับช้างคานและเจริญประเทศเดี๋ยวประสานทางเทศบาลเขามีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวฝากขึ้นเบอร์นิดนึงทีมเชียงใหม่ฟอร์สนะครับจะมีทีมเชียงใหม่ฟอร์สเนี่ยเคลื่อนที่เร็วในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีทั้งเบอร์ตรงแล้วก็เบอร์มือถือนะครับศูนย์ห้าสามสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับโทรเข้ามากันได้เนอะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับทักทายกันเข้ามาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าที่ยังอยู่ในการนอกกับการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือก็คือมาได้เฉพาะเชียงใหม่นะเจ้าที่หลายตาวันนี้ขออนุญาตท่านสารจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าฝนยังตกยังต่อเนื่องนะครับที่ติดตามเมื่อฟังรายการต่างวิทยุกันอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-284-178คุณปียนุชนะครับเป็นว่าขณะนี้ฝนตกหนักขนาดเลยอยู่ตรงใดบ่งูอยู่ตรงใดน่าจะอยู่ใกล้ๆเฮาเนี่ยเนาะคือว่าที่เฮาก่อนนะที่เฮากันนะนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งมานะครับฝากแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จะทยอยเข้าไปแต่ตอนนี้เนอะมันเข้ามาได้เตอร์หลายพื้นที่เลยนะเพราะว่าฝนตกนะโดยเฉพาะจางคานและเจริญประเทศตอนนี้ต้องใช้เรือท้องแบนนะครับตอนนี้แจ้งว่าได้ขนเรือมันมาบ่ได้อะหมอนะครับน้ำมันชุ่มมันแห้งใจเย็นๆใจเย็นๆเขาส่งกำลังใจด้วยกันและกันตอนนี้มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าจ้าผู้จัดทำไรเจ้าสันป่าตองจ้าสันป่าตองเป็นอะไรเจ้าบ้านใดสันป่าตองมาคุยหลังจ้าบ้านไหนเขามาคุยหลังมาคุยหวานเนอะเจ้าเป็นอะไรห้องเจ้าตอนนี้ฝนตกแล้วจ้าฝนหยุดตกแล้วดีใจหลายที่หลายตาใส่เหงื่อใส่ใต้ฝนหยุดละนะเจ้าแต่ว่าสายใต้นั้นอ่ะถึงแม้ว่าฝนจะหยุดแล้วแต่ก็ยังจะมีมวลน้ำจากในเมืองเนี่ยไปล่องไปขึ้นแห่งเจ้ามาเที่ยวเจ้านะมาเป็นวันนี้แน่มีฝนเยอะเจ้าเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่โชคดีค่ะว่าน้ำมาท่วมบ้านไหนบ๊อกมาขุนหวานมาขุนหวานสันปะตองจดไว้หนึ่งที่ที่เ
ฮาจะต้องไปซื้อพี่ฮาต้องไปซื้อบ้านอยู่บ้านมาคงแอะขนมหวานมาขูดหวานสายปลาทองจดไว้นะครับน้ำบ่อท่วมนะนี่กินแบบนี้บ่อท่วมมันเป็นอย่างเราไปซื้อได้เลยนะครับขอบคุณเลิกแล้วนะแบ่งที่แบ่งเลิกไปเลิกที่บ้านไปเลิกไม่รู้บ่ได้แล้วเรามีสักการ์ดเลือกไปซื้อไปเลิกบ่ได้ก่อนโอ้ไอ้ก่อนขอไปปลูกตูบอยู่ยิงบ้านให้ได้ก่อนได้เลยจ้าได้โอ้โหขอตอนนี้ใส่ดีแต่ขออนุญาตแนะนำนิดนึงครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณนะครับทางการไฟฟ้านะครับแนะนำวิธีการใช้ไฟหากเกิดน้ำท่วมนะครับไปถึงเนี่ยคือซับสวิตช์เมนลักลงเลยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงจุดที่เป็นจุดปลั๊กไฟต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยซับคัดเอาลงจบเลยแค่นั้นพอนะครับแต่ต้องพูดอย่างนั้นแล้วไปถึงซับคัดเอาอย่างเดียวนะครับเบื้องต้นที่เราจะดูแลเราได้ด้วยความปลอดภัยก็คือโรงเบเกอร์โรงคัดเอาท์ของบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเนาะเป็นสิ่งแรกเลยที่เฮาจะต้องทำเนี่ยเจ้าคุณเจ้าพี่บอกว่าสู้ๆนะเจ้าพี่น้องทุกคนไปทุกคนเป็นกำลังใจเมื่อเนี่ยเจ้าตอนนี้คนกระต้นนะเนี่ยเจ้าอ้าวมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาละสวัสดีเจ้าคุณจะทำไงเจ้าฮัลโหลโทรจะทำไงเจ้าฮัลโหลจะทำไงเจ้าสัญญาณน่าจะบาดีนะเจ้าอาโทรเข้ามาใหม่กันละกันค่ะก็มีเรื่องที่จะเพื่อเฮาช่วยเหลือดูแลประสานงานนะเจ้าก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ผ่านหมายเลข053-284-178นะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเราเริ่มกันมาตั้งแต่เช้าแล้วของวันนี้นะเจ้าแล้วก็มาสักกรรมหนึ่งนะเจ้าเราขอคงจะต้องสิ้นสุดลงเนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ของน้ำในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ได้นะเจ้าวันพรุ่งนี้เช้าเริ่มตั้งแต่ 8:09 เลยที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz แล้วก็ฟัง Facebook Page ของสวทเชียงใหม่ PRD วันพุธ 8:00 นและหลังจากนั้น 9:10 นาทีโดยประมาณเราจะมาเริ่มต้นกันที่นี่นะเราจะมาเริ่มต้นกันที่นี่เหมือนเดิมเจ้าผ่านเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับเพจของ MBT North แล้วก็ในส่วนของสวทเชียงใหม่เขาก็ยังคงมีการทับสัญญาณกันต่อเนื่องเหมือนเดิมนะเจ้าน้องเกาะต่างหลายที่ตอนนี้มีสายเข้ามาสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับอยู่ไหนนะครับอยู่ห่างโดมเจ้าบ้านใดสันผักหวานเจ้าเป็นจะได้ทั้งเจ้าพอดีผมได้ยินว่าการเรียนน้ำคือต้องมาท่วมแม่เจ้าก็เลยขึ้นถึงเรื่องพูดไอเดียที่ว่าจะได้มีงานขึ้นแบบที่เรื่องราวน้ำอัจฉริยะน้ำปิงครับก็คือว่าต้องแข่งเวลาน้ำย้อนเหมือนน้ำปิงชุ่มตัวเนี่ยน้ำย้อนกลับเข้ามาเหมือนเดิมขอบคุณนะขอบคุณแนวคิดนะอันนี้แค่เสนอไอเดียแค่ครับครับเป็นไงครับดีแล้วครับช่วยกันเสนอแนวคิดมาเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำพูดเนี่ยมันก็จะเป็นแนวที่มันอาจจะต้องเอาไปทำวาวทำอย่างติ๊บเหมือนที่มันติ๊บย้อนมาเนาะแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปนะนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกับเพียง54 นาทีแล้วเดี๋ยวเรารอที่จุดที่เขาว่าจะวิกฤต1:00-3:00นะครับรอดูตัวเลขสถานการณ์ผมคาดการณ์ว่าถ้าตัวเลขมันบักขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันจุดพีกี่ศูนย์ละเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ที่ตัวเลข 4.90 ถ้า 4.90 เนี่ยบอกได้เลยว่ามันน่าจะยุดแล้วนะครับถ้ามัน3ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยตัวเลขเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามวลน้ำมามากสุดแล้วที่4.90 เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราภาวนาแต่ตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่เลยในเชียงใหม่ในเมือง
หมดตกหนักขนาดเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังดีใจนะที่ตามพื้นที่ต่างอำเภอเพื่อนจะบอกว่ามีฝนแล้วมันมีฝนแล้วนะเราโดยเฉพาะฝั่งแม่แตงเชียงดาวที่ฝนจะตกอยู่ก่อนบัดทบตะก้าเนี่ยนี่หอกุ้งเข้ามาดูยังมานอนเตื้อลุ้นน้ำที่เชียงใหม่แม่เมืองหน้าฝนตกอ่ะฮะคนทำเกิดอยู่เชียงใหม่ก็ต้องส่งกำลังใจให้แฟนเราบัดได้คอมเมนต์นะแต่เอาให้แอมเห็นเพราะเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมา นะครับแอมมาส่องเราแอมมาส่องเพราะว่าแอมมาส่องแบบพิมพ์คอมเมนต์มาได้เนอะต้องก้นหัวใจให้กันตัวนะครับฝนที่ตกเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้าณเวลานี้และฝนในช่วงตรงนี้ในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะเจ้าในช่วงโมงที่เฮายังอยู่กันเนี่ยเชียงใหม่เฮาฝนตกหลายที่เมื่อคุณที่นี่บอกว่าจะเป็นแม่แตงแม่ริมสันทรายนะเจ้าดอยสันเกตสันกำแพงแม่อ่อนนะเจ้าอำเภอเมืองอำเภอสารพีหายดงแม่วางสันป่าตองนะเจ้าสับเมืองรวมถึงตังกัลยาณิวัฒนาโอ้โทษตกหลายที่ครับซนเหนือมีก็ซนเหนือภาคเหนือของเฮาเชียงดาวแม่แตงอยู่ซึ่งแม่แตงแต่ที่ที่มันว่ายุบแล้วยุบแล้วนะครับมันเป็นสีอย่างสีเขียวก็ว่าสีเหลืองมันเป็นสีโอ้โหในเมืองมันเหลืองด้วยมันเข้มนะเข้มที่ตกเมืองมันจะตกแจ้นะครับถ้ามันสีเหลืองเข้มๆเนี่ยถ้ามันเขียวดิจำเดียวอะแล้วอะนะถ้ามันเป็นสีเหลืองข้างในเนี่ยก็โทษเมินห้องนะครับเราก็ถือว่าเราก็ยังคงมีการก็ที่สถานการณ์กิจกรรมในเราพร้อมกับการที่เราจะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆในเรามาส่งมอบสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเจ้าเนาะตอนนี้คุณจิ๊กมี่จะรอระดับน้ำในช่วงตีหนึ่งก่อนตีหนึ่งนะครับที่ข่าวว่าจะพีคที่สุดตอนตีหนึ่งแล้วก็ยาวไปถึงตีสามนะครับมาดูว่าตัวเลขจะขยับขึ้นมากน้อยเพียงใดแต่ผมมองแล้วเนี่ยประเมินจากสถานการณ์น้ำนะครับตัวเลขเนี่ยน่าจะขยับขึ้นน้อยเพราะว่ามันแผ่ออกด้านข้างหมดแล้วนะครับมวลน้ำที่มาเนี่ยมันล้นตลิ่งออกฝั่งซ้ายฝั่งขวามีสายเข้ามาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมเจ้าไอ้อย่างครับลูกนะครับลูกไอ้อย่างบอคุณนี่ลูกครับผมคุณนิรุตนะตาพูดจากตรงใดครับอยู่แม่ลิมครับผมอ๋อแม่ลิมแม่ลิมตอนนี้คุณบนโต๊ะคุณจะทำตอนนี้มีตกต่อเนื่องอยู่ครับผมเมื่อตอนนั้นเหมือนดูประกาศในเพจของอบต.แม่ริมบางแก้วนะครับมีประกาศแจ้งให้หลุดน้ำต้องอพยพแล้วครับผมว่าพื้นที่ดองแก้วมีข่าวไปแล้วมีประกาศครับตอนนี้คืออยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้ยินประกาศจากพื้นที่เองมาเจ้าแม่ครับผมขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่ผมว่าถูกต้องแล้วรบกวนช่วยเช็คหน่อยครับคือถ้าปหลวงแจ้งเนี่ยมีเสียงตามสายเนี่ยเขาก็เชื่อปหลวงนะครับนะครับถ้าได้ยินแล้วก็ขนตั้งข้างบ้านเนี่ยเขากำลังขนโคเครื่องอ่ะไปจุดเปิ้ลบอกไปจุดเปิ้ลเลยครับแสดงว่าเปิ้ลเตือนใครที่เขาแล้วเนาะครับนี่เพราะว่าตรงนี้เหมือนไอ้ที่ผมดูระดับน้ำของโคตรตรงนี้มันขึ้นไปแตะไม่ขาดว่าครับโอ้เนาะแสดงว่าปหลวงพุทธประกาศได้ของแท้ละเนาะจะได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะไอ้เนาะเจ้าก็หมดที่อพยพเผ่าก็ควรจะต้องอพยพเคลื่อนย้ายสกอออกมาเนาะเจ้าครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจที่นะครับเนอะเก็บของแห่งนะครับครับสวัสดีครับเสียงจากตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมซึ่งจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้น้ำมีความเสี่ยงนะเจ้าตอนนี้เพิ่นบอกว่าตามผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยเพิ่นคืออพยพออกจากพื้นที่นะเจ้าอาจจะบอกว่าย้ายออกเก้อก่อนพี่เก่ง FC พี่เก่งอ่ะอยู่ในเพจวีอาร์เชียงใหม่เจ้าคุณสะไรสัญญาการสักอย่างเนี้ยเนาะตาบอกพอดีแล้วบอกสวัสดีเจ้าดีเจน้องเก่งแม่อยู่หางดงฝนตกเจ้ามาส่งกำลังใจให้ท่านทั้งหลายเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมเทียนไข่คอนเนอร์ของตรงนั้นนะครับ
มันต้องเตรียมพร้อมนะคุณจิมมี่เนาะถ้าคนตกนั่งๆอย่างนั้นมักจะมาพร้อมกับไฟดับครับนะครับตอนนี้ฟังดับเครื่องนะครับเพราะว่าคืนนี้ต้องไปชาร์จแบตแบตถ้าแบตตึงคนชาร์จแบตตึงคนเราลืมชาร์จแบตลูกนะนะคุณฟุกบอกว่ามีคนขอความช่วยเหลือเอาหมูขนาด200โลออกจากบ้านกันครับพิกัดข้างโรงเรียนมองฟอร์ดเล็กโอ้หมู200โลขออนุญาตโทรไปประสานพี่ขอเบอร์นี่เหรอเซิร์ฟขออนุญาตทีมงานนะครับเบอร์ CM Ford เบอร์อย่างไรครับ CM Ford ตอนนี้053-259-116นะเจ้าคุณพวกครับแอมรอบ053-259-116นะครับแล้วก็แผ่นหมายเลขหนึ่งนะเจ้าครับฟังเลิก0837093675นะเจ้าโทรไปเลยครับโทรไปเลย7093675เดี๋ยวกี้ท่านผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์เกษารบอกว่าเราจะอยู่กันยันหว่างนะไอ้นายโอ้ใจก็สั่นตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสั่งผีเสื้อเจ้าเป็นเจ้าของเจ้าสั่งผีเสื้อของนี้ฝนตกขนาดฝนตกขนาดที่บ้านน้ำท่วมน้ำท่วมห้องสองสามเมตรขึ้นน้องแม่อ๋อสองสามเมตรห้องไม่ได้ขึ้นละแม่จะอยู่กันเตียงนะเจ้าแค่เดียวอ่ะแต่ถึงว่าปีนี้แต่ฟังมันสูงหรอกมันยกของหนูมันสูงเจ้าแม่ถึงแฝงน้องเก่งนะคือทุกวันข้ามนะน้องเก่งละกระดาษหนักไม่ได้ตกไปนะโอ้โถเอฟซีน้องเก่งถ้าน้องเก่งบัตรลับก็บัตรลับละเอวะไม่ได้ตกไปลับนะเจ้าโก้เปิ้ลบัตรลับก็นอนน้องนอนกันแล้วน้องตั้งตั้งน้องเก่งอู้ตอนนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะเจ้าจะได้เกาะน้ำบ่อท่วมเกาะของผู้ดูแลสุขภาพนะเจ้าเจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อขอบพระคุณเจ้าขอบคุณขอบคุณครับคุณแม่เชียงใหม่นะอาทิตย์หน้าเนี่ยกำแรกที่เจอกันเนี่ยเปิ้ลจะทักทายเขาไว้อย่างผมว่าพี่ที่บ้านน้ำท่วมก่อโอ้แม่เป็นวันนี้ก็ตามหน้าไข่ก็ต้องหันท่วมก่อแต่ว่าน้ำท่วมบ้านก่อเนี่ยเชียงใหม่จะเป็นคำทักทายกันเยอะมากนะครับแต่เราอยากพูดการทักทายว่าน้ำท่วมก่อนเนี่ยมันเป็นอดีตว่าเออคาแรคที่น้ำท่วมเชียงใหม่นี่บ้านที่บ้านน้ำท่วมก่อแค่เป็นอย่างอันนะจ๊ะนะครับเนาะคุณแดงนะครับบอกว่าทรงกำลังใจเฮ้อนะครับจอมตองบัตรตกเจ้าโอ้นี่นะสายเรือสายใต้นะเจ้าใครมีคาถายุดฝนย้ำฝนได้ก็ขอเตอะนะเจ้าของเมื่อยุดของเมื่อย้ำฝนเป็นก่อนเนอนะเจ้าไอ้หมูเนออย่าลืมโทรไปแหละครับเจ้า CM Ford คุณนิรุตนะเจ้าถามว่าอบต.ใดของดอนแก้วแม่ริมที่มีการแจ้งอพยพเอ้าถ้าใครฟังอยู่นี่ขอสักรอบเตอะเมื่อกี้ดอนแก้วเนาะมาหัวแต้บัดแต้แต่แกได้ยินแว่วๆอีวะจ้าบอกว่าในพื้นที่นะจ๊ะก็ลงบ้านในพื้นที่ขั้นประกาศแม่ริมดอนแก้วอีวะดอนแก้วนี่อบต.ใดอบต.ดอนแก้วอบต.ดอนแก้วนะกะเนาะดอนแก้วแม่ริมนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่ยังมีข้อสงสัยก็ลองติดต่อญาติเนาะหรืออบต.ดอนแก้วเองเลยก็ได้ครับคุณอัญชนานะครับบอกว่าฝนตกหนักไม่หยุดเลยที่ท่าวังตาลท่าวังตาลนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะเจ้าเสี่ยงเสี่ยงนะครับฝนตกฝนน้ำท่วมนะครับเนาะเจ้าอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์นะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้เราพยายามที่จะติดตามเนาะระดับแม่น้ำปิงนะเจ้าที่จุด P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยคือได้รายงานคือท่านได้ทราบนะเจ้าว่าจุดแม่น้ำปิงอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนะครับตอนนี้เมื่อ23นาทีที่ผ่านมาครับเจ้าอบต.ดอนแก้วอำเภอแม่ริม
ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ2โหหายไปไหนแล้วอันทีข้อมูลแค่แต่เริ่มให้ยามแจ้งเตือนภัยระดับ2พื้นที่เสี่ยงหมู่2หมู่3หมู่6หมู่7หมู่9แนวริมน้ำทั้งหมดให้ไปยังจุดอพยพตอนนี้เปิดศูนย์โต้ตอบสถานการณ์รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับมีทีมชุดตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจะเข้าช่วยเหลือผู้พิการเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนำออกไปศูนย์บริการเปิดศูนย์เรื่องนี้1จุดอพยพโรงเรียนบ้านดอนแก้วหมู่2หมู่1หมู่9จุดอพยพโรงเรียนดอนแก้วนิรมิตปัญญาหมู่3หมู่4หมู่7หมู่10 3จุดอพยพโรงเรียนบ้านพระนอนหมู่5หมู่6หมู่8เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณประกาศมันคือความจริงคุณจริงมีเจ้าตัวนี้ระดับแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวราชอยู่ที่4เมตร9 12เซนติเมตรเจ้าเนาะก็ไม่ผิดที่คาดหมายไว้นะครับขยับขึ้นไม่เยอะนะครับขยับขึ้นไปที่ 4.92 นะครับอ้าวตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังแห่งสักการสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าฟ้าห้ามครับฟ้าห้ามเจ้าเป็นอะไรพ่อเจ้าโอ้ฝนตกอย่างแรงไม่ยอมหยุดด้วยที่ไอ้อย่างครับผมให้กำลังใจที่ฟ้าทั้งสองท่านครับโอ้ขอบคุณแล้วก็คนที่ฟังอยู่ตัวเนอร์ให้กำลังใจเช่นเดียวกันคนที่โทรมาตัวนะครับขอบคุณมากนะเสียงที่ฟังไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรฟ้าได้ยินอยู่ฟ้าไม่ได้แล้วก็ผมให้กำลังใจเขาละเสียสารการเจ้ามีงานนึงที่เขาเข้ามาถามนะเจ้าบ้านเขางานในช่วงไหนเนาะเจ้ามันมีแค่คนเดียวเก็บเลยจะสังเกตเห็นว่าในที่นี้มันดีเขาก็ปักอยู่ทั่วเลยเขาที่เขาปานอันนั้นมันเป็นป่าบอกว่าแบบน้ำท่วมนะเจ้าครับแล้วก็สามารถเทียบกับที่หนึ่งได้ครับเขาบอกว่าที่หนึ่งเนี่ยคือแค่ในที่ห้าเนี่ยติดหนักเราก็ดูว่าบ้านอยู่ของเขาตรงนั้นเราก็ไปดูหลักตรงนั้นบาทไทย5.10เนี่ยอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ว่าอ๋อน้ำเลยตรงนี้นะไม่ได้บอกว่าน้ำจะมาจากนั้นแหละครับถ้าประชาชนจะมาเนี่ยเราต้องจ่ายเงินนะมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนตัวได้ถ้าเปลี่ยนไม่พอมาถามมันจะถามตรงนี้ตรงนี้ยังไงครับขอบคุณนะครับขอบคุณและข้อมูลนะครับครับสวัสดีครับคุณฝนนะครับแจ้งมาว่าบ้านดงตำบลบ้านเปาอำเภอแม่แตงฝนไม่ตกเนี่ยถ้าทางเหนือส่งสัญญาณมาว่าฝนแบบตรงนี้เฮานี่ใจเฮานี่มันดีขึ้นมาหันชัดนะเหนือเจ้าโอ้ได้เบอร์ท่านการไฟฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าเจียงใหม่ไหมครับเนาะเดี๋ยวเขาจะได้สัมภาษณ์กับไผ่เขาจะได้คุยกับไผ่นะเจ้าเนาะขอบคุณที่ตามจากฝ่ายเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยนะเจ้านายอภิรักษ์ทินพิทยานุรัตน์นะครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งเกี่ยวสักการเมืองหากว่าทางทีมงานเขาเพิ่นต่อโทรศัพท์แล้วนะเจ้าเขาก็จะได้รู้จักกันนะเจ้าซึ่งการไฟฟ้ากับสถานการณ์ของน้ำมันเป็นอย่างที่สำคัญมากนะเจ้ามันเป็นความปลอดภัยรอฟังนะครับจุดไหนที่มีการตัดไฟนะครับทุกท่านนะเจ้าได้รับฟังสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอนนี้เรารอสัญญาณกันสักคำหนึ่งนะเจ้าว่าทางทีมงานเราจะติดต่อเพิ่นได้ก่อนผมว่าตอนนี้เพิ่นกระสายไหม้แล้วล่ะแน่หนึ่งเฉพาะใครอะเพื่อนที่มีเบอร์เนี่ยมือถือเนี่ยเพื่อนจะโทรหากันเลยบ้านไฟดับนี่นะกดโทษเพื่อนครับเป็นผู้จัดการไฟฟ้าเนาะไอ้โทรหาเพื่อนนะก่อนเนี่ยจึงโทรขนาดละครับเจ้ารวมถึงอาจจะเป็นสื่อมวลชนเจ้าหรือพื้นที่ต่างๆที่กำลังประสบภัยอยู่เนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นหลักเลยที่เพื่อนจะต้องให้เอิญไปบอกว่ามันอันตรายแล้วตอนนี้น้ำถึงอกแล้วนะเจ้าน้ำมันล้ำแอลขึ้นมาแล้วให้ดับไฟก่อนนะเจ้าให้ตามไฟเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟอ่ะมันอยู่ต่ำน้ำเข้ามาสักน้อยนึงก่อน
็จะเป็นอันตรายแล้วส่งสัญญาณของความอันตรายแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยตัดไฟก่อนก็เหนือเก่าเพื่อที่จะได้คือเฮานั้นมีความปลอดภัยในเก่าแล้วก็ในช่วงที่เฮาอู้จักกันเนี่ยส่งความห่วงใยถึงทุกพื้นที่เลยเหนือเก่าที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมเหนือเก่าในทุกพื้นที่เลยนะประเทศแค่ในเมืองเชียงใหม่เฮาเหนือเก่าหลายที่หลายบางที่เนี่ยท่วมมาตั้งแต่คืนละบางที่กำลังท่วมวันนี้แต่เจ้าบางที่อย่างบ้านเฮานี่กำลังท่วมแมลงนี้นะเจ้าบางพื้นที่มีเกาะที่สถานการณ์อยู่ว่าน้ำจะท่วมตอนไหนนะเจ้าน้ำมันเริ่มที่จะมีสัญญาณบอกแล้วว่าน้ำเข้าพื้นที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนนอนบลับนะเจ้าตายขั้นหลายคนเนี่ยนอนบลับแน่นอนอยู่กับความกังวลว่าน้ำเนี่ยมันจะเข้าบ้านเฮาก่อนเนาะถ้าน้ำเข้าบ้านเฮาแล้วเฮาไม่ได้เตรียมตัวมันเกิดความเสียหายเสียหายเยอะเลยนะครับอยากจะบอกว่าอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าหากว่ามีการประกาศในพื้นที่ของท่านของเก็บของขึ้นที่สูงนะเจ้าจัดเก็บสิ่งของหรืออพยพตัวเราออกมาจากพื้นที่เนี่ยกรุณาปฏิบัติตามตัวความปลอดภัยนะครับประกาศจากตลาดว่าโลลดวันพูดว่าต้องไปซื้อขวานเนอร์วันพูดกาดปิดนะเจ้ากาดปิดนะครับกาดหลวงปิดตั้งแต่ใหญ่มากกำลังได้ยินประโยชน์แน่ๆก็ผมได้มีการพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็รวมถึงทางชนประธานเพื่อนว่าโอกาสที่การหลวงเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยสูงมากรอบนี้จึงมีการประกาศแจ้งเตือนแม่กาป้ากาเพื่อขนขวาขึ้นว่าน้ำที่มันแผ่ออกไปนี่มันเท่ากันหรือที่มันระดับที่มันขึ้นบันทึกแห่เนี่ยเพราะมันแผ่ออกไปทางนอกแจ้งไปละเรียบร้อยแล้วนะครับ 4.92 นะครับมันแผ่ออกไปทั้งหอกมดละพี่เก่งกัดหลงกัดหลวงกัดต้นลำไยที่อยู่เชียงใหม่มากี่ปีละอยู่มาตั้งแต่เกิดเจ้าเป็นไรหักน้ำท่วมกันหลวงหรอกเคยนะฮะผมกำลังบอกว่ากำลังหันหรือว่าได้ยินประเดี๋ยวนี้ที่ว่าน้ำท่วมกัดหลวงนะเจ้าคุณว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นนะก็เลยวันพุธเอาอี้ละกันเพื่อสอดดีภาพและความปลอดภัยของผู้ที่จะมาซื้อของตัวแล้วกันแม่ค้าตัวเป็นก็เลยขอหยุดปิดกะ1วันนะเจ้าคือปกแม่ค้าได้เอ็นหลังฟังเพลงก่อนต้องมาฟังสวทเชียงใหม่นะเพราะกับแม่ค้านี่ FC เยอะกว่ามีอยู่นะเจ้าจากการสำรวจการถ้าฟังที่เคยเดินเข้าไปในการสุ่มถามกันนะเจ้ากับทีมงานของเราก่อนอย่างที่บอกนะครับวันพูดการหลวงนะครับปิด1วันนะครับปิด1วันเนอะเนาะฉะนั้น1วันเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเดินทางนะเจ้าเราจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปของไม้มันทางหมดอ๋อก็ว่าคนอย่างมองว่าคนมันได้ยินเสียงคุณเสียงเสียงคอปอดจะแตกของพี่กับหมดหมดอลังการเอวันนี้มีอยู่ไม่มีน้อยนะเจ้าเนาะหัวหน้าช่างโล่นแล้วเจ้าหัวหน้าช่างโล่นแล้วเนาะแต่ที่บอกครับอัปเดตล่าสุดกาดหลวงนะพี่ดอกมันมีกาดหลวงกับกาดหยองที่ติดกันนะกาดต้นลำไยเออเนี่ยปิดก็หาต้นลำไยนี่กาดต้นลำไยยังบอกประกาศไปแหละแต่ตะเท้าด้านหลังก็โดนหนาไปโดนเพราะว่ามันอยู่แน่ไอ้เหรอตำรวจจราจรโดนขวางรอบแน่นะแน่เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเจ้าเส้นทางต่ำนั้นเลี่ยงไปเถอะต้องไปว่าการหลวงพอแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าการหลวงคนของมาเปิดละตัวความปลอดภัยเผื่อบางคนเนี่ยบอกว่าบ้านตอนที่บ้านน้ำแบบร่วมจะไปกราบเนี่ยกันตอนพวกจะไปซื้อไอ้ไส้อั่วมาได้อันยังก่อนนะยังก่อน1วัน1วันนะครับต้องบอกว่าวันพวกการหลวงปิดเนอะเจ้าแจ้งข่าวกัน1วันนะเจ้ากำลังหันนี่แหละกำลังหันแต่ใหญ่มาได้ไงแม่อายุตั้งแต่42เออประมาณ42ปีกำลังหานอกพี่น้องน่ะแล้วก็แต่ว่าก่อนตะคืนก่อนวันนี้คืนก่อนก็ว่าคืนต่อวันที่มีเหตุไฟไหม้ที่กาดหลวงตะคืนวันที่เราไปเจอกันตะคืนนี่กันตอนประมาณตีหนึ่งบ่ายนะครับไฟไหม้ที่หน้ากาดหลวงหน้าค่ะหน้ากาดนะครับเป็นร้านค้านะจ๊ะเป็นร้านข้อมูลมาก่อนพอดีตอนนี้ท่านผู้จัดการไฟฟ้าแจ้งมาว่าอยู่ในระหว่างลงพื้นที่อ๋อนะ
ย่างที่คุณที่บอกอะหมดโทษมือถือถึงบอกว่าแล้วนะครับในพื้นที่ของการที่จะต้องไปดูแลช่วยเหลือนะเจ้าเพราะงั้นก็บอกว่ากันอยู่ละนะเจ้าวันพรุ่งเขาอาจจะติดต่อกันได้ก็ได้เดี๋ยวขอเบอร์ทีมงานจดเบอร์ไว้ตัวนะครับอ่ะพี่เก่งสรุปสถานการณ์นิดนึงนะครับมันหมายถึงจุดที่การไฟฟ้าขัดข้องนะครับก็คือตลาดก็ล้มละกันหลวงแล้วเนาะตอกเก้าโจ๊กนะเจ้าตอกเก้าโจ๊กโรงสูบน้ำเสีย P10 อ๋อโรงสูบน้ำเสีย P10วงแหวนรอบ2นะเจ้าตอนนี้ตำรวจภาค5ฝั่งสำนักงานนะครับเจ้าเมื่อว่ามีร้องขอคือปดไฟสถานีสูบน้ำP9ในเจ้าถนนเจริญเมืองเนาะมันว่าบ้านแม่ขาใต้ตำบลป่าแดดตอนนี้มีการปดไฟแล้วเจ้าหมู่บ้านเมียงทองนี่ปดไปเมินละแม่บริษัทเฮงนิดซิ่งมหิดลปดไฟถนนเจริญประเทศซอย4ปดไฟปดแล้ว1เครื่องแฟลตตำรวจภาค5ปลดไฟหมู่บ้านเวียงทองมหิดลปลดหม้อแปลงสำนักงานป่าไม้เขต1เจริญประเทศปลดไฟหม้อแปลงถนนไม้บาซ่าทั้งเส้นนะครับป้องกันเหตุน้ำท่วมนะครับปลดตู้เอ็มทุกตู้หลังสนามกอล์ฟยิมคาน่ายิมคาน่าลาดูทิพย์นะเจ้าฟิวแรงสูงขาดสายแรงสูงขาดรอน้ำลดจึงต่อให้โรงแรมลานาพาเลทร้องขอให้ปลดไฟตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วนะจ๊ะไอ้บ่าวผมเองนะครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไอ้อภิรัตน์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่เฮาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมเจ้าสวัสดีครับไอ้ส่งกำลังใจเทรนเนอร์หันโอหลายจุดขนาดเลยที่มีปัญหาครับครับผมครับตอนนี้หลายๆที่เพิ่นถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของการจ่ายไฟต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการตัดไฟในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเรามีแนววิธีปฏิบัติอย่างไรครับครับตอนนี้ได้ทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่เราเป็นวิกฤตนะครับคือในช่วงของน้ำท่วมและน้ำขึ้นมาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางการไฟฟ้าก็เตรียมในเรื่องของน้ำที่มาท่วมปลั๊กไฟหรือว่ามิเตอร์นะครับก็จะทำให้ระบบของการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยทีนี้บางส่วนนะครับก็มีทางที่ไฟร้องขอให้เข้ามาดำเนินการกระแสไฟฟ้านะครับเราก็ทยอยเข้าไปในพื้นที่บางที่ที่รถเข้าไปถึงได้แต่ณขณะนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปได้บางส่วนนะครับแต่ยังมีหลายที่นะครับที่ยังเข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่ายังมีน้ำสูงอยู่นะครับก็อย่างเช่นถนนช้างผาทั้งเส้นเลยนะครับจากป่าเท้าแยกแต่เราก็ตัดไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยการใช้กระแสฟ้าได้อย่างนึงนะถ้าระดับน้ำมันท่วมปะท่วมสวิตช์นะครับมันก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟได้บางบ้านเข้าใจว่าอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะครับแต่บางครั้งการใช้เครื่องสูบน้ำบางครั้งก็อาจจะเกิดกระแสฟ้ารั่วนะครับทีนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนอย่างเช่นถนนช้างทางที่เป็นไม้บาซ่าเราก็ตัดมิเตอร์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วหลังจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับต้องบอกว่าหลายๆจุดนะครับก็มีทั้งร้องขอมาให้ตัดให้หลายจุดเนี่ยการไฟฟ้าต้องตัดให้เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้จัดการครับแล้วเบอร์โทรติดต่อของการไฟฟ้าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อได้มีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์หลักๆเลยนะครับก็จะมี1129นะครับส่วนการไฟฟ้าปีใหม่ก็เป็นเบอร์053-241-226นะครับเบอร์นี้เลยครับ241-226และสายด่วน1129เอาละเราจะไม่รบกวนเวลาท่านผู้จัดการเยอะเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ค่ำคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิกฤตอีกคืนหนึ่งของการไฟฟ้านะครับน่าจะมีคนโทรเข้ามาเยอะขอบคุณท่านอภิรักษ์นะครับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับเนอร์ส่งกำลังใจให้หน่อยครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ต้องบอกว่าไฟฟ้าดับหรือว่าอยากให้ไปตัดไฟให้โทร1129หรือ0532411226นะครับและจุดที่ตัดไฟไปก็ไปดูย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังเนอะอ่ะตอนนี้เราจะการรายงานประจำแม่น้ำปิงเฮาเกาะรายงานแล้วสำหรับค่ำคืนวันนี้แล้วก็นิวมาต่อกันเนาะแล้วก็ในส่วนของการให้จะปิ๊กบ้านในวันนี้มาเดี๋ยวนี้กันเออมาปิ๊กก็ได้เดี๋ยวเอาเรือมาห้าเดี๋ยวขอเรือมาห้าคุณจิ๊กนี่ปิ๊กบ้านนะเจ้าวันพุธเขามีนัดกันตีสี่เกิงเนอะนะเจ้าอ่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามการรายงานพิเศษนะเจ้าการรายงานสถานการณ์น้ำกับพื้นที่เมืองจิ๊กใหม่หรือว่าภาคเหนือของเราผ่านตาเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เพจของ NVT North รวมถึงทางสวทเชียงใหม่ PRD และจากการส่งกระจายเสียงทาง FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz วันพวกเรายังอยู่ในการเหมือนเดิมนะเจ้าแต่ว่าค่ำคืนวันนี้ขอทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายดูแลบ้านจองห้องหอกันเพื่อดีนะเจ้าเราก็เชื่อว่าหลายท่านที่ยังเฝ้าดูระดับน้ำอาจจะยังไม่ค่อยสบายใจน้องก็ใช้เวลาที่มีอยู่ก่อนแจ้งพักผ่อนกันสักหน่อยแต่วันพรุ่งนี้เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสถานการณ์สำคัญของเราณเวลานี้กันต่อไปนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะเจ้าการดำเนินการรายงานพิเศษนี้อำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3คุณเหมือนใจวงใหญ่นะเจ้ารวมถึงต่างท่านผู้อำนวยการสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่ได้เข้ามาปิดท้ายในค่ำคืนนี้กับเฮานะเจ้าแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกส่วนฝ่ายที่ช่วยกันเพื่อมีการรายงานพิเศษในวันนี้สมบูรณ์แบบนะเจ้าวันพรุ่งนี้ปิ๊กมาปากันใหม่วันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าครับผมรัชพลงามกระมวลครับก่อนจากกันไปกดหัวใจให้กันเยอะๆนะเจ้าเนาะสวัสดีครับส่งกำลังใจทุกคนครับจัดเต็มๆมา2ชั่วโมงนะครับนี่เป็นการจัดรายการวิทยุนะครับแล้วก็ร่วมกับจัดรายการทีวีด้วยแล้วก็ออนทางเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนกลับไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าจะออกได้หรือเปล่านะครับยังไงถ้าออกไปได้เนี่ยจะรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจเพจพี่อาชินใหม่ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเขาแจ้งด้วย